بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

เมื่อสักครู่นะครับเราได้รับฟังนะครับโอวาทนะครับจากท่านอิหม่ามที่ท่านปรารภกับพวกเราด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีในฐานะผู้ที่แบกรับภาระความรับผิดชอบของชุมชนนะครับของคนในพื้นที่นะครับตำแหน่งอิหม่ามนะครับหลายคนนะครับเข้าใจว่าเป็นตัชรีฟตัชรีฟแปลว่า เป็นเกียรติกับตัวเองกับวงตระกูลนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วตำแหน่งอิหมัมคือตักลีฟตักลีฟคือแบกรับภาระแบกรับภาระฉะนั้นผมเข้าใจนะครับความรู้สึกของท่านอิหมัมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่ขั้นคาดหวังก็คือการอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับกับพี่น้องในชุมชนกับวงสบูรุษ นะครับกองสืบบุตก็ซึ่งอัลฮัมมุลิลละทุกวันนี้ชื่นชมนะครับถือว่ารรยาดิสุน,น,นันในเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกเยอะมากเลยและผมเองเวลาไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆนะผมก็นี่แหละจะต้องขออนุญาตนะครับนำเอาเรื่องราวดีๆของรรยาดิสุน,นันไปหยิบยกเป็นตัวอย่างให้ที่อื่นเขานะครับได้ได้รับรู้รับทราบนะครับก็ขออนุญาตอัลลอฮสุบฮา,านะฮฺวตาตาลานะครับให้ทั้งอิหม,ม่าม ให้ทั้งๆบิลานด้วยนะนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องทุกคนเลยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขออย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บใครที่เป็นอะไรอยู่ก็ขอให้บรรเทาทุลาหาหายลงขหมานขุมหิมที่เป็นอยู่ก็ขอให้บรรเทาทุลารานะขอให้การรักษาถูกต้องประสบความสําเร็จนะครับอลฮัมดุลิละอ้าวเดี๋ยวกับเข้าสู่บทเรียนวันนี้บทเรียนเต่าฮีดลืมไปแล้วเราเรียนวิชาอะไรกัน วิชาอากีดะวิชาตวัวฮิดวิชาอากีดะคือวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเราไม่ได้เน้นที่ทักษะถ้าวิชาที่เน้นที่ทักษะวิชาฟิกแต่เราเน้นเรื่องของความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของหลักศรัทธาถ้าเราศรัทธาไม่ถูกนะครับ <c oughs> ต่อให้เราทําอามัลอิบะดาได้ถูกต้องเพียงใดก็แล้วแต่อามัลอิบะดาก็จะไม่ถูกพิจารณาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตะอัลลา ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องซับกุลอีมานก็คือต้องมีการอีมานมีการศรัทธาที่ถูกต้องก่อนเดี๋ยววันนี้นะครับตามที่เราได้ทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เอาไว้ในหนังสือหลักสูตรอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่ครับนะ่ะวันนี้ผมแว่นแว่นอยู่ในรถหมดเลยเมื่อคืนสองอันนะครับก็ติดอยู่ในรถทิพังอ่ะนะตอนนี้ให้ให,ให้ให้รถเข้าไปเอาไปรถสไลด์ไปเอาใส่มาก็แว่นอันนี้มันไม่ค่อยชัด ก็เวลาใส่แล้วก็ต้องถอดเข้าถอดออกอาจจะรำคาญหน่อยนะอะไรว่าเดี๋ยวใส่เดี๋ยวก็เดี๋ยวดึงออกนะแว่นที่ผมเคยใส่แว่นสายตาเนี่ยมันมันอยู่ในคันโน้นเมื่อคืนนะครับไม่ได้เอากระเป๋าลงติดไปกับรถหน้าที่ท่านใดจำได้ไหมนะครับอ่าก็ลาล์มูอัลลิฟุราะห์มะตุลล่าอัลเลียห์อัลเลีนนะครับท่านมุอัลลิฟนะครับท่านกล่าวว่าบับุอิหติรามีอัสมาอิลลาฮิตะอาลา บทนี้จะกล่าวถึงจะพารนาถึงเรื่องการ ام, ยัติรอมยัติรอมไปว่าการให้เกียรติอย่างสมเกียรตินะครับให้เกียรติตามฮุรมะครับกับอะไรเอ่ยอัสมาอิลลาฮิจาลากับพระนามต่างๆของอัลลอฮฺสุบฮานนะฮุวาตาลาวะตักยีริลิสมิลิอัจลิซาลิกและกล่าวถึงตัวบทหลักฐานที่ระบุเรื่องนะครับข้อบัญญัติการเปลียนะปล่ยนนะเปลี่ยนนะครับ นามชื่อต่างๆของเราหรือของคนอื่นก็นแล้วแต่ลีอาจลีลาลีกาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการยกย่องเชิดชูให้เกียรติพระนามของเลาอย่างสมเกียรติตกลงแล้ววันนี้เราจะเรียนสองเรื่องนะครับในชื่อเรื่องเนี่ยแบ่งเป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องหุกกรมการเชิดชูยกย่องให้เกียรติพระนามของเลาสุฮาหนุตะลาหนึ่งนะสองการเปลี่ยนชื่อของเราที่เคยมีอยู่นะครับหรือเปลี่ยนชื่อของคนอื่นก็นแล้วแต่ ทำไมต้องเปลี่ยนด้วยก็บอกว่าลีอาสลีราลีกะเพื่อที่เราจะได้แสดงถึงการให้เกียรติอัลลอฮ์สุบฮาหนนหุตาลาให้เกียรติพระนามของอัลลอฮ์ชื่อเราอาจจะมีความหมายที่ไม่เหมาะสมเราเปลี่ยนชื่อของเราใหม่เพื่อคำานึงถึงพระนามของอัลลอฮ์สุบฮานนตาลาว่าชื่อเราเนี่ยเป็นการหมิ่นเกียรติพระองค์อัลลอฮ์สุบฮาหนะตาลาหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราช่วยกันนึกชื่อนะมีชื่ออะไรบ้างถ้าเราตั้งชื่อนี้แล้วมันกลายเป็นการหมิ่นประมาทอัลลอฮ์สุบฮานนหุตาลา แล้วเราจะได้เลือกชื่อที่เหมาะสมแต่การเลือกชื่อเปลี่ยนชื่อนี่ไม่ใช่เปลี่ยนเพราะมีคนมาทักเอ้ยชื่อนี้มันไม่เข้าท่านะชื่อนี้มันจะทําให้จนนะชื่อนี้มันจะทําให้ป่วยนะเราไม่ได้เปลี่ยนด้วยเหตุผลตรงนั้นแต่เราเปลี่ยนตรงนี้เพราะอะไรครับไม่ได้พูดเรื่องถูกฉลอไม่ถูกฉลองนะนี่พูดถึงเรื่องอะไรยัติรอมแปลว่าการให้เกียรติกับพระนามของลอสซบะฮา,านะฮุวะตาลากอลมุอัลิฟบอกว่านะครับ อบับดุลเบชุไรห์รายงานจากท่านอบีชรุรหยอันกอดีอน,นั่นเขานคยุปันนอับัลฮักยมนะครับอับัลฮักัมนะครับชุดอบีชรุรหยเนี่ยนะครับเดิมทีเขามีกุญยาอยู่กันนาแปลว่าถูกตั้งกุญยากุญยาเนี่ยเป็นชื่อรองกุญยาเป็นชื่อรองชื่อจริงเขาเรียกอิสม,มุนหรืออาลัมชื่อจริงนะเรามีชื่อนะครับสมมุติอับดุลฮันยา์ถามว่ามัสมูกา มาอิสมุนแปลว่าชื่อจริงอิสมุนแปลว่าชื่อจริงชื่อเราเนี่ยนะครับอิสมุลอิลลาแปลว่านามสกุลชื่อจริงนมสกุลเนี่ยอันนี้ก็อิสมุนแต่เราเนี่ยมีชื่อรองเรามีชื่อรองสมมติอย่างอย่างผมเนี่ยชื่อประเสริฐประเสริฐเนี่ยชื่อที่เราเขียน,นอะไรแจ้งกับเจ้าหน้าที่พนักงานตอนทําใบเกิดใบเกิดของเรานี่คือใบที่ ระบุเป็นเอกสารราชการอันนี้คือชื่อจริงจะหมกยเป็นสากลไปไหนก็นแล้วแต่ทาพาสปอร์ตก็ประเสริฐนี่แหละทำบัตรประจําตัวก็ประเสริฐนี่แหละทำใบขับขี่ก็ประเสริฐแจ้งเป็นแจ้งตายทําสมรสใช้ประเสริฐท่าอันนี้คือชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออิสแต่ชื่อที่เราเรียกกันอยู่เป็นประจําเป็นชื่อที่ใครเขาก็เรียกกันก็เ,เรียกอัลลัมบิลกอลาบะเป็นชื่อที่เรียกโดยอะไรโดยสากลทั่วๆไปความนิยมเรียกเขาก็เรียกผม อับดุลล์ไปที่ไหนก็อับดุลล์ไปที่ไหนก็อับดุลล์แต่กับผู้กรมของเราสุบาตลาชื่อจริงของผมคืออับดุลล์แล้วชื่อนี้จะเป็นชื่อที่มาลีกะเรียกตั้งแต่หลุมกูโบต์เอยไปจนกระทั่งนละเข้าสวรรค์ของเราสุขไปสวรรค์นใน่ใจละไปไหมไม่ไปกันหละไปเ<ป>สียงดังๆเลยไปครับไปค่ะอะไรก็นะไรไปด้วยกันเพราะอะไรนบีบอก ชื่อที่ดีที่สุดคือชื่อที่อัลลอฮ์จะให้มาลิกะใช้เรียกตั้งแต่วิญญาณออกจากร่างขึ้นฟ้าชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองจนชั้นสุดท้ายเนี่ยจะใช้ชื่อที่ดีที่สุดที่มีอยู่ถ้าใครไม่มีชื่อดีไม่มีชื่ออิสลามอัลลอฮ์ก็จะให้มาลิกะเรียกชื่อที่ที่ใช้เรียกกันอยู่อ่บาบงชริฟชื่ออะไรชื่อชริฟเนะี่ยมีแต่ไม่เรียกนะเรียกอะไรดีไอ้แดงชื่อแดงเนี่ย พอมาลิกะามามาถอดวิญญาณก็มาแล้วก็มาลิกะารับวิญญาณครับนี่วิญญาณใครล่ะว,วิญญาณตาแดงตาแดงลูกตะเขียวสมมติอย่างเงี้ยดีไหมไม่ดีนบีบอกจะใช้มาลิกะาจะเรียกจะเอ่ยชื่อขานชื่อให้มาลิกะาชาวฟ้าทั้งหมดเรียกเนี่ยได้รู้เนี่ยรู้จักกันนะด้วยกับชื่อที่ดีที่สุดที่เคยใช้เรียกในดุญญนยาั้นถ้าในดุนยาเราเราไม่มีชื่อดีเรียกมีชื่ออะไรมาลิกะาก็จะเรียกชื่อนั้น ไอ้ดวงเนี่ยชื่อชื่อดวงไอ้แกงชื่อแกงเนี่ยชื่อเหยินดีไหมอ่าไม่ดีนะงั้นพยายามเรียกชื่อดีนบีมศลละฮล์หัวสะลัมมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นชื่อชื่อจริงนบีมศเนเป็นชื่อจริงนบีม,นนนบมีกุญยาชื่อรองที่สฮาบบใช้เรียกและปรากฏในที่ส่วนตูนก็คืออาบุลกอซิมแปลว่าอาบูแปลว่าอาบุลแปลว่า,วาคุณพ่อของ กอเซมกอเซมนี่เป็นชื่อลูกชายท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมแสดงว่าก่อนที่จะมามีลูกชายเนี่ยนบีชื่ออะไรมาก่อนชื่อมูฮัมมัดแต่พอมีลูกชายคนแรกเขาก็เลยเรียกว่าพ่อเจ้ากอเซมมันแสดงว่าชื่อเนี่ยเป็นชื่อรองไม่ใช่ชื่อจริงชื่อจริงเนี่ยมีมาตั้งแต่กำเนิดนู่นตั้งแต่คลอดปู่ตั้งให้พ่อตั้งให้แม่ตั้งให้มาแต่พอมามีตัวเองมามีลูกก็เลยเรียกตัวเองว่าเป็นอบบุลกอเซมพ่อของ ก็เสมนี่ป่าใครเนี่ยป่าชรีฟอตอนขุณหมานยังไม่แต่งนี่ใครรู้จักไม่ป่าชรีอ่ะไม่มีใครรู้จัก,จกฉะนั้นชื่อกุญยาเขาเรียกเป็นชื่อชื่อรองพอชื่อรองเสร็จแล้วก็จะมีอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกละกอบละกอบแปลว่าส้อยส้อยหรือฉายาอันนี้ต้องให้อาจารย์ยูซุปคุยอาจารย์ยูซุปคุยเก่งเรื่องนี้นะเลียมไหนเนี่ยเลียมเตี้ยสมมุติเนี่ยมาไหน ลอ,องนึกสิมาอะไรมาดำสมมติอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกหลักกรอบใช้เรียกชื่อที่เป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยของบุคคลเรียกชื่อเรียกจุดเด่นของเขาเอามาตั้งเป็นสซ,ซ้อยเป็นฉาย,ยาอ,อย่างบางคนชื่อดีเนี่ยอย่างเพื่อนคูหมานเนี่ยไอ้เพื่อนคูนในมัดไหนมัดนาหูกไม่ใช่เพื่อนคูนในไม่ใช่คูมัดเนี่ยนะคูลีเห็นไหมคู่คลีโตลงล่ะ เนี่ยค,ค,คุณไหนก็มีเพื่อนเป็นนักนักนาหูอะไรเงี้ยมัดไหนมัดนาหูอะไรฮีมไหนฮิมซีบาไว้เนี่เอาความโดดเด่นทางวิชาการเนี่ยเอามาตั้งเป็นสร้อยเรียกชื่ออ,อย่างนี้ดีไหมดีบางทีเอาเอาเอาสร้อยเนี่ยมาจากปมด้อยของเขา,เาใครดีละ่ะเซมไหนเซมเป๋ดีไหมไม่ดีฮิมไหนฮิม หิมหลอฝันข้าหลอเงี้ยเราก็เอาเอา,เอาปมด้อยของเขามาตั้งเป็นสร้อยอันนี้เขาเรียกละกอบนะเราไม่สมควรเรียกแต่ว่าในยุคซาลาบเนี่ยมีการเรียกกล่าวด้วยทั้งชื่อจริงชื่อรองแล้วก็ด้วยกับสร้อยหรือฉายาแล้วก็ในยุคซาลาบก็มีเรียกจุดด้อยจุดเด่นเอามาเป็นละกอบแต่ว่าหลักการศาสนาเวลาตั้นมีซูบิลอัลกอบอันไหนที่เป็นปมด้อยอย่าเอามาล้อเล่นกันเพราะมันจะทําให้ ความเกิดความอับอายเกิดความเสียอกเสียใจเกิดขึ้นได้อเลาหา้ามแต่ถ้าเป็นปมเด่นอันนี้สามารถกล่าวได้เพราะมันแสดงถึงเกียรติประวัติอันดีของเขาอบิชูไรเนี่ยเขามีกุญเขามีกุญยาชื่อรองเรียกว่าอับุลฮักกมัมแสดงว่าลูกชายคนโตเป็นผู้ชายชื่ออัลฮักกมัมนบีสั่งว่าต่อไปนี้พวกท่านใล่ะถ้าจะตั้งชื่อเป็นชื่อรองแบบนี้นะใช้อบูนํำหน้า ให้เอาชื่อลูกชายคนโตมาเป็นชื่อรองของแต่ละคนงั้นคุูหมันมีลูกชายคนโตชื่ออ่าซาลิฟใช่ไหมชื่ออะไรนะอ่าแล้วก็เอาก็ชื่อนี้ไปเลยใครมีลูกลูกชายก็อะไรแม้กระทั่งช,ชื่อผู้หญิงก็สามารถนํามาตั้งเป็นคุณย่าได้นะครับอย่างบางคนเนี่ยเอาเอา,เอาชื่อลูกเอาชื่ออุ้มมืองไหมมูนะ อุมมโมฮาบีบะเพราะตัวเองมีลูกเป็นอะไรเป็นผู้หญิงก็ต้องเอาผู้หญิงมาตั้งเป็นเป็นกุญยาของตัวเองแต่ความนิยมของอาหรับเขาจะใช้ชื่อที่เป็นเป็นผู้ชายนะแต่ว่าเวลาเอาอุมมุนมาใส่เนี่ยมันจะแสดงถึงถึงอะไรถึงการให้เกียรตยิเป็นกรณีพิเศษนะเป็นกรณีพิเศษเหมือนกับบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยพอมีคําว่าแม่ครับไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะแสดงถึงความยิ่งใหญ่แสดงถึงถึงอะไรถึงเกียรติ เกียรติที่มากกว่ากรณีปกติอลัลลอฮ์เรียกมะก,กาว่าเปน็นอุมมุลกุรออุมมุลแปลว่าแม่กุรอแปลว่าตำบลหรือหัวเมืองสําคัญต่างๆอุมมุลกุรอก็แปลว่ามะก,กาเป็นแม่ของหัวเมืองต่างๆงั้นภาษาไทยความนิยมใช้ในภาษาไทยก็ใช้คําว่าแม่มือนกันอะไรที่มันสําคัญอะไรที่มันใหญ่เนี่ยเราจะเรียกแม่หมดเลยแม่น้ําใหญ่ไหมแม่ทับ อะไรที่เป็นแม่เนี่ยเขาปฏิทิ์มันสำคัญสำคัญโดดเด่นกว่าอย่างอ,างอื่นเขาจะใช้คําว่าแม่เข้าไปเรียกเนี่ยภาษาแม่คนไทยเนี่ยพูดหลายภาษาอีสานก็พูดใต้ก็พูดมลา,ายูก็พูดแต่ภาษาไทยเป็นภาษาแม่แเราเรียกภาษาแม่อ้าแผ่นดินเกิดของเราเนี่ยแผ่นดินแม่อะไรก็แม่แม่ถ้าใส่คําว่าแม่ไปจะแสดงถึงความสําคัญแต่อาหรับเขาจะให้ความสําคัญกับเพศชายกว่า นะก็เลยเรียกอบูอบูอบูกันความนิยมแต่ว่าไม่ถึงกับผิดนะถ้าเราจะเอาชื่อผู้หญิงมาตั้งเป็นกุญยาบ้างนะครับอบูชูไรหรืออบุลฮักัมเนี่ยนะครับฟะควาลละหุนนบียุสสลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็สนทนากับเขาพูดกับเขาบอกว่าอินนัลลอฮะฮุวัลฮักัมวะอิไลฮิลฮุกมุอินนัลลอฮะตะอาลาฮุวัลฮักัมนี่อบูชูไร นะครับพบูชรอยจร,จริงๆแล้วน่ะอัลลอฮ์เท่านั้นที่ทรงเป็นอัลฮักกัมท่านเป็นพ่อฮักกัมได้ยังไงถ้าท่านเป็นพ่อของฮักกัมแสดงว่านี่ลามปามและเพราะอัลลอฮ์ทรงเป็นฮักกัมถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นพ่อของฮักกัมเหมือนกับท่านกําลังจะแอบอ้างเป็นพ่อของใครพ่อของ Allah. อัลลอฮ์เหมาะไหมไม่เหมาะคนไทยเราก็เล่น มีนะคนไทยเล่นทะลึง่งทะลึ่งแบบเนี้ยนะฝากสลามถึงอัลลอฮ์ด้วยซีกันผมเคยได้ยินมาเนี่ยนะครับเป็นผู้ใหญ่คนนึงเนี่ยแหละฝากสลามถึงใครอ่ะมีฝากสลามถึงใครมั่งเราจะไปแล้วเนี่ยเอ้ยฝากสลามถึงอัลลอฮ์ด้วยนะซีกันนี่ทะลึ่งไหมเนี่ยทะลึง่งแต่อบดุลฮะกามเองเนี่ยเราก็เข้าใจนะว่าเขาคงไม่มีเจตนาจะทะลึง่งตึงตังลามปามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรอกแต่อย่างไ e อ้เคสที่ผมยกตัวอย่างเนี่ย อันนี้ทะลึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับฝากมาเดี๋ยวจ,จ,จะไปนะจะฝากสลามถึงใครมั่งไปเอ้ยฝากสลามถึงอัลลอฮ์ด้วยซีกันหรือบางคนนี่ผมเคยได้ยินไม่คนนะอัลลอฮ์กับตูฮันนี่พี่น้องกันอัลลอฮ์กับตูฮันนะ่ะพี่น้องกันพูดได้ไม่ประริยแบบเนี้ยไม่ได้เลยแต่มีพูดไหมพูดไอ้อย่างพูดแบบเนี้ยพูดแบบตตกมุัดดพูแบบทะลึง่งลามปามอัลลอฮ์ซุบฮามะตะอาลา แต่อบุลฮักกัมเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่มีเจตนาว่าเขาเนี่ยจะสถาปนาตัวเองยกย่องความสําคัญของตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อของอัลลอฮ์หรอกแต่อาจจะเป็นเพราะไม่รู้ว่าอัลฮักกัมเนี่ยทรงเป็นพระนามของอัลลอฮ์สุบฮาวตละก็เลยเรียกตัวเองตั้งชื่อลูกชายตัวเองว่าเป็นอัลฮักกัมพอตัวเองมีลูกชายคนโตชื่ออัลฮักกัมก็เรียกชื่อตัวเองเป็นชื่อรองว่าอบุลฮักกัมพอนบีไปได้ยินนบีก็เลยบอกว่าอบุชุไร อัลฮักกัมนะเป็นพระนามของอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์องเดียวตอนนั้นนะวะอไลฮิลฮุกโมทำไมถึงต้องให้อัลลอฮ์เป็นอัลฮักกัมเพราะฮุกุมทุกสิ่งทุกอย่างต้องยุติต้องจบที่อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวฮักกัมแปลว่าอะไรเอา้าฮิกมาแปลว่าฮิกมาเคยดินไหมครับฮิกมาอ่ามีใครชื่อฮิกมาไหงฮิกมาหนี่ชื่อได้นะก็เป็นชื่อคนก็ได้เป็นศัพท์สามัญธรรมาดาทั่วไปอา้าวฮิกมาแปลว่าอะไรเอ่ยใครได้ใครได้เดี๋ยวแจกขนมก่อนเลย บางได้ไหมอีกมาอาดัมไม่ใช่ไม่ใช่ห่าบังแว่นได้ไหมครับบังแว่นฮิกมาเคยได้ยินไหมฮิกมาเรื่องนี้มีฮิกมาแบบเชิญครับวิทยาปัญญาอ่าวิทยาปัญญามุซันนาฮะฮิกมาแปลว่าความเข้าใจใกล้เคียงแต่ยังไม่ใช่นะ ฮิกมาแปลว่าวิทยาญาณน,นะวิทยาญาณแปลว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้เป็นความรู้ที่มันเกิดขึ้นจะเลอสุมาตราเป็นผู้ประทานให้แต่ไม่ใช่วิหีนะมันเป็นเหมือนกับเป็นการค้นพบทางวิชาการนะอยู่ๆมันปิ้งขึ้นมาเออเนี่ยมันมีฮิกมาแบบนี้เราแปลว่าเหตุผลก็ได้แปลว่าความเข้าใจก็ได้แปลว่าวิทยาปัญญาก็ได้ใช่ไหมครับนะแปลได้หลายอย่างเลยแต่เดิมทีแล้วฮิกมาแปลว่า กาลเทศะเดิมทีเลยนะฮิกมาแปลว่ากาละเทศะฮิกมาตามพระจาานุกรมก็แปลว่าวัอุชัยอีฟีมาฮัลลีฮีการรู้จักจัดวางสิ่งของไว้ให้ตรงตมตมตามตำแหน่งของเขาโดยไม่สลับโดยไม่โยกย้ายไปมาให้มันมั่วเขาเรียกฮิกมางั้นคนฮากีมเขาคือคนที่รู้ว่าจะพูดอะไรตอนไหนจะเข้าใจอะไรแบบไหนสมควรไม่ควรเขาคยกคนรู้จักกาละเทศะใช่ไหมครับ อัลฮะกีมแปลว่าคนที่รู้จักกาละเทศะเลือกที่จะพูดทั้งสถานที่ทั้งเวลาทั้งอะไรเนี่ยเขาเรียมมีฮะกีมมีฮิกมะนะอัลฮะกีมนี่เคยเคยทราบไหมเป็นเป็นเป็นฉายาของใครของท่านลุกมานลุกมานอัลฮะกีมอัลลอฮ์ก็ทรงอัลฮะกีมอัลลอฮ์ก็ทรงเป็นผู้ที่ทรงวิทยาญยาณน,นะเล,ลาทรงเป็นผู้รอบรู้และเข้าใจในสรรพสิ่งทั้งหลายโดยไม่จํากัดเลย เราทรงมีเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโดยโดยพระองค์ไม่จํากัดเลยนะครับอ้าวตอนนี้หาก้าม่าแปลว่าตัดก็ได้ตัดแบบเด็ดขาดนะนตัดให้ขาดแปลว่าวินิจัยแปลว่าตัดสินฮุกกมนะฮาเกิมที่แปลว่ากรรมการตัดสินนะอัลฮาเกิมที่แปลว่าผู้พิพากษาผู้ที่ตัดสินวินิจัยให้คําตัดสินที่เป็นที่สินสุดเรียกฮาเกิมแปลได้ทั้งหมดเลยนะอันนี้ ตอนนี้อีไลฮิลฮุกมูแปลว่าข้อยุติทางศาสนาและอื่นๆทั้งหมดให้ยุติให้จบที่อัลลอฮฺสุบฮฺอัตัลลาฉะนั้นใหญ่ที่สุดคืออัลลอฮฺสุบะฮฺอัลามาลิกมาลิกิยาวมิดดินที่เราอ่านพระองค์ผู้ทรงอํานาจเด็ดขาดในวันในวันตอบแทนวันดินวันดินดินว่าดินแปลว่าอย่าะแปลว่าวันตอบแทนฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคําตัดสินในวันนั้นไม่มีใครใหญ่กว่า อัลลอฮฺซุบะฮานุตะลาฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นที่สิ้นสุดวาอันน่าอิล่าร็อบบิกะอัลมุนตาฮาทุกสิ่งทุกอย่างจบที่อัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตะลานะครับอินิลฮุกมูอินลาลิลละฮุกกรมทุฮุกกรมคำตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างจบที่ใครที่อัลลอฮฺซุบะฮานะตะลาฉะนั้นตัวบทหลักฐานในกุรอานในฮะดีษสุนระซูลสรุปว่าฮุกกรมทั้งหมดจบที่อัลลอฮฺแล้วเจ้ามาชื่อหักกรรมได้ยังไงล่ะ อย่างนี้เ็เท่ากับกําลังตั้งชื่อเหมือนกับจะมาตีตีเสมออัอลละตีเสมออันละแค่เราเรียกตัวเราเองนะสมมติในหลวงสมมติเรียกผมเรียกผมเด้ผมเนี่ยเป็นในหลวงพูดได้ไหมากายเป็นหมิ่นสถาบันใช่ไหมครับดีเมดีประหารเจ็ดชั่วโคตรด้วยใช่ไหมครับมันมีกฎหมายของสถาบันเรื่องมาตราต่าง,างๆเหล่านี้อยู่ฉะนั้นแค่แค่แค่แคแคใ,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 ใน,ใน,ใ,นในระดับสถาบันพระมหากษัตริย์ เรายังหมิ่นประมาทไม่ได้เรายังดูถูกดูแคลนไม่ได้ยังมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วกฎหมายของอัลลอฮ์ทไมไม่คุ้มครองอัลลอ์จะให้เราลํำปามได้ไหมไม่ได้นั้นก็ต้องมีกฎเองจะมาเรียกเรียกตัวเองว่าเป็นฮะก,กร,รมเหมือนกับอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นพระนามของอัลลอฮ์สงวนไว้เป็นของอัลลอฮ์นะสงวนไว้เป็นของอัลลอฮ์เราจะมาเอาชื่อพอกนี้มาตั้งเป็นชื่อลูกเรามาตั้งเป็นเรื่องของเราแล้วเราก็อะไรเขาเรียกว่าทึกทัก สำคัญว่าด,ดีเหมือนกับเคยจำนะ้เนดือนรอมฎอนผมเคยพูดในพี่น้องฟังแม้กระทั่งคําว่ารอมฎอนคําว่ารอมฎอนเป็นประเด็นคีราาตั้งแต่ยุคสลับมานะครับว่าคําว่ารอมฎอนเนี่ยนะครับเรามาตั้งชื่อคนได้หรือเปล่านะครับเพราะมันมีฮะดิษแต่เป็นฮะดิษดออิฟบางบทนะครับที่อับมุลเบบีมัส,มสลัมส์ละตะซัมมูรรอมฎอนเมื่อไรอย่าเรียกเวอย่าเรียกชื่อกันว่ารอมฎอน เพราะ,รอ,ดดนนาะอัอมดอนนะฝินูอิสมุนมินอัสมาอิลละเป็นพระนามของอัลลอฮฺสุบะฮฺตัลลาแต่ฮะดิษบทนี้ดออีฟนะเพราะเราไปดูนฮะดิษบทอื่นที่กล่าวถึงพระนามของอัลลอฮฺทั้ง99และพระและฮะดิษบทอื่นที่กล่าวถึงพระนามอื่นไม่มีคําว่าออมฎอนงั้นในฮะดิษสินบีบอกให้นับให้ได้9 9พระนามนะไม่มีรอมดอนและเราก็ไม่เคยได้ยินว่าในยุคสมัยซอฮาบะมีเรียกอับดุรอมฎลอมีมดอน ถ้าเป็นพระนามของเราเราก็ใส่อับดุลข้างหน้า,นาก็จะกลายเป็นอับดุลรอมฎอนมีไหมไม่มีฉะนั้นหะดิษดังการนักาการก็เลยตีตกไปเป็นหะดิษประเภทดออีฉะนั้นคําว่ารอมฎอนจึงสามารถเรียกได้แล้วก็ตั้งเป็นชื่อคนได้แต่อย่างพระนามอื่นที่พระองค์ทรงสงวนเอาไว้อันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยเป็นการหมิ่นประมาทนะนบีก็เลยบอกกับอบูุชุรัยบอกเฮ้ยฮนะักกมน่ะเป็นพระนามของเรานะแล้วเองมาตั้งว่าเองนะ่ยเป็นพ่ออะไรพ่อของฮักกมนี่ทะลึ่งและ นะไม่ได้นะเราสุนนละสัลลหลังสลามบอกว่าอ่าเดี๋ยวนะครับบอกว่าอินนัลลอฮ์ฮุวัลฮะกัมวะอิไลฮิลฮุกมอัลลอฮ์เท่านั้นที่ทรงเป็นอัลฮะกัมและพระองค์เท่านั้นที่จะเป็นผู้นะครับสิ้นสุดในเรื่องของข้อหุกมต่างๆฟะกอละอบูชุรไยก็เลยอธิบายนะครับอธิบายกับท่านรอซูลว่าอินน์กอุมีอิดักตะลฟูฟีชัยอินอตาวนี อ๋อเราซูนผมไม่ได้ตั้งเองผมไม่ได้ตั้งเองที่เขาเรียกผมแบบนี้เป็นเพราะว่าแท้จริงอินน่าแปลว่าแท้จริงเ้ามีแปลว่าคนในชุมชนในหมู่เก็บของฉันเนี่ยอิดัคตัลฟูฟีชัยอินเวลาเขาพิพาทเขาทะเลาะกันเขาเถียงกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องใดก็แล้วแต่ฟีชัยอินนาะที่ว่าตัวนี้แปลว่าเรื่องไหนก็ได้สักเรื่องหนึ่งอัตตานี้ทุกคนก็สรารพาเฮโลมหาใครอะ มาหาผมคนเดียวเลยเวลาเขาทะเลาะกันเถียงกันไม่รู้จะจบยังไงทุกคนก็มาหาผมฟะหักกัมตูใบนะฮุมผมก็เลยตัดสินหาข้อยุติหาทางออกให้กับพวกเขาเหล่านั้นฟารรดิยะกีล,ลฟารกไกนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกฝ่ายต่างก็ยอมรับในคำตัดสินของผมทั้งหมดเลยฝ่ายที่ทะเลาะกันขัดแย้งกันเวลาผมตัดสินอะไรไปทุกคนรับได้หมดเลยและทุกคนก็ยอมนายใด ยอมในคำตัดสินคำวินิจฉัยของผมเขาก็เรียกผมเนี่ยเป็นหักกรรมเพราะอะไรเวลาผมตัดสินแล้วจบผมตัดสินแล้วก็จบ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 ทุกคนก็เลยเรียกผมหักกรรมเขาใจอย่างเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วผู้ที่เวลาตัดสินอะไรแล้วจบเลยคืออัลหักกรรมซึ่งตรงนี้คืออัลลอฮ์แต่เป็นเพราะว่าผู้คนใ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 นพื้นเพของของอะไรบิชุรอยเห็นว่าชุรอยเนี่ยเวลาตัดสินแล้วมันจบตัดสินแล้วจบเขาก็เลยเรียกว่าหักกรรม ตามไปตอนนั้นเองนะครับฟะกอละมะอัษนะฮาดะฟะมาละกามินัลวาลัดรอซูลบอกฟะมะฟะฟะมะอัษนะฮะอาฟะมะอัษนะฮาดะรอซูลบอกเออแจ๋วที่อย่างเงี้แจ๋วเลยอะไรแจ๋วเลยอย่างเงี้ฟะมาละกามินัลวาลัดรอซูลก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วเอ็งมีลูกชายชื่ออะไรกันบ้างเอ็งน่ะมีลูกชายบ้างไหมลูกชื่ออะไรกันบ้าง กุลตุผมก็เลยตอบกับระซูลว่าชูรอยุนวะมุสลิมุนวะอับดุลล์อ๋อรอซูลครับผมมีลูกชายสามคนชื่อชุรอยคนหนึง่งชื่อมุสลิมคนหนึง่งชื่ออับดุลล์คนหนึง่งสามชื่อสามคนก็และราซูลก็ถามต่อเลยว่าฟะมันอักบารุหุมอ้าวมีสามคนชูร้อยมุสลิมอ,อ,อับดุลล์คนไหนคนโตมันแปลว่าคนไหนใครอักบัตแปลว่าโตที่สุดเลย ฟามันอักบารุมคนโตที่สุดชื่ออะไรกุลตุผมก็ตอบกับรอซูลว่าชูรอยหุนอ๋อไอคนโตเลยหัวปีเลยชื่ออะไรนะชื่อชูร้อยหุนก็ละรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺสลามก็บอกว่าฝาอันตะอบูชูรอยเอาอย่างนี้ใหม่อบูลกกรรัมนาเลิกนะไม่ต้องเรียกแล้วฝาอันตะอบูชูรอยนายเปลี่ยนเป็นอะไรใหม่เป็นอบูชูร้อยแทนนะนายเปลี่ยนมาเป็นอบูชูรอยแทน,นะน,น,นอ้อนอาว ฮะดีสบทนี้เ,น ία, เรื่องที่เกิดขึ้นและเป็นการสนทนาธรรมระหว่างรอซูนกับอาบูชรไรซึ่งอาบูชุไรเนี่ย,เข,เ,ยเขามีชื่อเดิมของเขาไม่ใช่ชื่อเดิมชื่อรองของเขาว่าชื่ออาบูลฮะกัมรอซุนไปได้ยินรอซุนก็เอ้ยไม่เข้าท,าท่าแล้วสิเพราะถ้าเรียกว่าอาบูลฮะกัมนี่เข้าขายแล้วเข้าขายแล้วรอซุนก็เลยถามก่อนเฮย้ยเอ็เองมีเหต Gen ุผลอนะไรถึงเร,เรียกเรียกตัวเองว่าอาบูลฮะกัมเขาบอกเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เรียกที่เรียกนะคนอื่นเรียก แสดงว่าเขาก็มีพื้นฐานอยู่ใช่ไหม mm. เขาเชื่ออบูชูร้อยแต่ว่าอบูชูร้อยนี่หลอดสูนก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้เรียกเรียกอบูหกักกรรมอบูหกักกรรมเพราะเวลามีใครมีปัญหามาขอแรงให้เขาตัดสินให้เพราะเขาตัดสินให้แล้วทุกคนโอเคหมดเลยโอเคโอเค,อเค,อเคจบจบจบ,จบเขาก็เลยเรียกเพื่อเป็นเกียริกับเกียริกับตัวนี้ว่าอบูอัลหักกรรมเรอซูญโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคเองตัดสินดีกว่ากันไปเรื่องของเองอ่าเป็นความดีความชอบของเอง แต่ขอแนะนําอย่างหนึ่งก็คือหักกรรมเนี่ยเองเอง,เองห้ามแล้วนะข้าจะบอกให้ต่อไปนี้ห้ามเรียกตัวเองว่าอับดุลฮักกรรมละเพราะหักกรรมถึงแม้ความหมายจะดีแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ความหมายนี้นามนี้ขอสงวนไว้เป็นของอัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวขอสงวนไวเน้เป็นของเป็นของอัลลอฮ์สุบามตลาแต่เพียงพระองค์เดียวเอาใหม่ถ้าถามเองก่อนเองมีลูกชายกี่คนสามคนครับคนโตชื่ออะไร ชื่อูรอยงั้นเอ็งแก้มามอนะจากอบุลฮะกรรมัมแก้มาเป็นอาบุลอะไรอบูชูรอยแทนตกลงฮะด,ดิษบทนี้สอนให้รู้ว่าถ้านามชื่อใดเป็นการหมิ่นอัลลอฮฺสุบฮานตะลาไม่สมพระเกียรติกับอัลลอฮ์หน้าที่เราต้องแก้ชื่อนั้นทันทีเลยแล้วทําไมต้องแก้แก้เพื่อให้สมเกียรติอัลลอฮ์เราจะได้ไม่ตีเสมอกับอัลลอฮ์หรือคล้ายๆเหมือนกับเป็นการประกาศศักดาข,ของตัวเองแบบนั้น นั้นหลายชื่อที่เป็นชื่อภาษาไทยที่คนสมัยก่อนไปให้ไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งให้คนผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ตั้งตั้งแบบอะไรดูความหมายที่ที่บางทีมันจะเวอร์ไปละเยอะไปในอะไรในมิติของอิสลามเราโดยเฉพาะชื่อที่เขาเรียกว่าแสดงถึงถึงอะไรถึงความเป็นมงคลนะชื่อที่แสดงถึงความเป็นมงคลหรือแสดงถึงความเป็นเทพนะอะไรก็เทพสุเทพนะสุเทพสุเทพ ฮะอนุเทพพงเทพเทพเทพทั้งหลายเนี่ยเทพคือเทวดานะเทวเทพเทวเนี่ยอันเดียวกันในภาษาไทยข้าอนุญาตให้ใช้พอพานกับวแหวนแทนกันได้ในคำศัพท์เดียวกันนะนะอวนาพนาวินิจพิณิจวินาพินาศใช้วหวนก็ได้ใช้พอพานก็ได้ฉะนั้นเทวเทพเนี่ยนะ ลาวแหวนใส่อภารพันใส่คือตัวเดียวกันเทวดาเทพพยดาตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันเลยฉะนั้นพอเราแสดงถึงความเป็นเทพเทพก็คือบุคคลเทวดานะก็คือคนที่พ้นจากจากอะไรจากบ่วงกรรมที่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดด้วยความดีที่มีอยู่ก็ไปเกิดเป็นเทวดาไม่ต้องไปไม่ต้องไปตามใช้เวียนใช้กรรมในภพต่างๆแล้วนั่นเทวดากุมหมันกุหมันเคยเคยมีกรรมใช่ไหม ก็ใช้ใช้กรรมไปชาตินี้ใช้ไม่หมดเอาไปเกิดชาติใหม่ชาติใหม่ทําความดีอีกใช้ใช้ใช้หมดพอใช้หมดแล้วก็ไปเกิดไปเป็นเทวดาปร,ร่ยมกับพอใช้เวียนใช้กรรมหมดแล้วไปไหนอะไปเป็นนางฟ้าอยู่ในสวรรค์อันนี้คือตำนานคติทมความเชื่อของศาสนาอื่นเขาเขาเชื่อใช่ไหมครับฉะนั้นอย่างอย่างความเชื่อที่เกี่ยวกับสถาบันเขาก็เชื่อว่าสถาบันเนี่ยเป็นสมมุติเทพนะครับเป็นเทพมาจุติ เขาเชื่อแบบนั้นแล้วมุสลิมเราเชื่อได้ไหมกุหมารเนี่ยพอใช้เวรหมดแล้วกุหมานไปเกิดเป็นหเหมือนกับที่เราเรียกมารีกาว่าเป็นเทวทูตเนะมารีกาใช้เวรหมดแล้วก็ไปเกิดเป็นมารีกาป่ะเนี่ยเราด้วยความที่ว่าเราเรา,เราได้ภาษาไทยมาแบบนี้เราก็พยายามจะใช้ภาษาไทยอ,ไอธิบายศาสนาของเราแต่มันพอใช้ไปแล้วมันอะไรมันไม่ใช่มันไม่ตรงมารีกาไม่ยู่เทวดา แล้วฮูรุนอินนางฟ้าอพอเราพูดแบบนี้มันดูแล้วมันใกล้เคียงแต่มันยังไม่ใช่ใครชื่อเทพมั่งมีมนนั้ยในนี้ครับมีใครชื่ออะไรเทพเทพมั่งโอ้โหครูหมานเนี่ยอ่านหนังสือขั้นเทพเลยครูหมานเนี่ยเสียอะไรเขียนหนังสือขั้นเทพเลยครูหมานเนี่ยร้องเพลงขั้นเทพเลยอย่างที่เขาใช้พูดกันนะ เทพก็คือเหนือคนธรรมดาทั่วไปเหนือปกติทั่วไปเขาเรียกเป็นเทพจริงไหมโอ้ยคุมานเนี่ยขับรถขั้นเทพเลยเราเราใช้เรียกเพื่อดูว่าเหนือกับคนปกติทั่วไปที่เขาทำกันได้พูดได้ไหมแบบนี้มีไหมบิลลานชื่อะไรครับพรเทพสมมติชื่อพรเทพแปลว่า คนคนเนี้ยเกิดมาโดยพรของเทพเนี่ยเกิดมาเนี่ยมาเกิดในท้องพอ่อท้องแมเ่เทพให้พรมาอ่ะได้ไหมฮัจยาห์ได้ไหม,ไ,ไ,หมไม่ได้ปาเลียมาได้ไหมละ่ะไม่ได้อ่ะพระรู้ว่าไม่ได้แบบนี้เราทําไงต้องเปลี่ยนชื่ออ่าได้ครับ,คร,บครับเชิญนะปก <c oughs> ติชื่ออับดุลรา์มานแต่คนก็ส่วนมากจะเรียกสั้นๆว่ารา์มานรา์มานครับได้ไหมเนี่ย บิสมิลลาฮิラห์มะซิญาห์มาฮันะบิ๊นะมูฮัมห oh มัดพี่น้องว่าได้ไหมเราชื่ออับดุลร,รา์มานแล้วเราแล้วก็คนเขาก็เรียกเราโดยการตัดอับดุลออกเหลืยราะมานเฉยๆผมชื่ออับดุลลอฮ์แล้วก็เรียกผมอัลลอฮ์เฉยๆเรียกได้ไหมไม่ได้งั้นพระนามของอัลเราสุบานตลาดที่ใส่ตอารีฟอันห้ามใช้เรียกคนเป็นอันขาดเลยนะถ้าราะมานเฉยๆเรียกได้รอฮีมเฉยๆเรียกได้แต่พอใส่อ,สอับดลราะมานอ,อันนี้ห้าม นะห้ามใส่อันเพราะถ้าใส่อันสงวนเป็นพระนามของอัลลอฮฺสุบะฮฺอัตะลาฉะนั้นพระนามของอัลลอที่ถูกระบุไว้ในฮะดีสก่าสิบเก้าพระนามมีอันทั้งหมดเลยเอา้าวใครใครลองช่วยร้องนี่อา้าวใครที่ร้องร้องร้องในชีตมุสันนาร้องได้ปะฮูวันรออะไรนะวันนั้นยังร้องอยู่เลยวันนี้ไม่ได้แลหละฮะใครได้ฮะบางอุมัตนี่ยน่าจะได้พระนามของลอที่สิบเก้าพระนามเป็นได้ไหมมุสนนาร้องได้ไหม ไหนลองขึ้นนะอ่าปริยมนี่ยฮุวัลลอฮุลลดีลาอิลาอิลาห์อัลในอย่างใน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 คุรานสุราอัลฮัสลิอัลมาลิกุลกุดดุสอัสสลามอัลมุมมินมีอัลอัลอัลอันทั้งหมดเลยงั้นเวลาเราเรียกชื่อแล้วก็ใส่อับดุอับดุร์รอฮีมอับดุร์รอฮ์มานอับดุลอาซิสอับดุลฮะกิมอับดุร์รอฮีมมีอันทั้งหมดเลย ดันั้นแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าอะถ้าถ้าไม่มีไม่มีอันเนี่ยสามารถใช้ได้นบีเราเป็นรอฮีมใช่ไหมนบีเราเนี่ยเป็นรอฮีมอะไรล่ะอาซีซุนอะไลกุมฮารีซุนบิลมุมมินีนะรออูฟุลรอฮีมฮารีซุนไม่มีอันฮารีซุนอะไลกุมฮารีซุนอะไลกุมบิลมุมมินีนะรออูฟุลรอฮีมไม่ใช่จะละมอุทานต่อเด้วัลลัลดิอ่านะดูนะ เรเรียมได้ไหมต่อได้ไหมขึ้นนี่เดี๋ยวมันต่อให้นึกตอนต้นไหมได้อมไม่เป็นไรนึกไม่ออกนะอย่าไปใส่อันกันแล้วกันนะครับถ้าใส่อันจะเป็นพระนามของเราสุบาณหัวตาลาตอนนี้เป็นมุดลักเป็นอลัลาแต่ว่าถ้าไม่มีเนะี่ยเราสามารถกล่าวได้เป็นเป็นบางบางโอกาสแต่ว่าเราจะไม่เอามาใช้พั่มเพื่อจนกระทั่งกลายเป็น เลยเถิดนะครับหรือเกินเกินงามนะครับในส่วนพระนามของลอสุบหาห์นหัวตะลาเพราะพระนามของลอสุบาว์ตะลาส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเลยจะแสดงถึงพระคุณลักษณะตามพระนามนั้นนะครับแต่ว่าพระนามบางพระนามไอคุณลักษณะบางคุณลักษณะเอามาตั้งเป็นพระนามไม่ได้นะอย่างสมมติอัลลอฮ์เนี่ยทรงอะไรอัลลอฮ์เน่ยทรงวะมะกะรูวะมะกะรลัลลอะแปลว่าอัลลอฮ์ทรงใช้เล่ ใช้กลอุบายกับพวกเขาเพราะพวกเขาใช้กลอุบายกับอลอกก่อนเราจะเอาพระนามเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อเอาลักษณะเนี่ยมาตั้งเป็นพระนามของอเล็์ไม่ได้มาตั้งเป็นอัลมากริแปลว่าจอมเจ้าเล่ยอันนี้ไม่เหมาะเป็นการหมิ่นเกียิพระรัชสวรตามากกว่าแต่เวลาเวลา,เวลาในพระคุณลักษณะมันแสดงถึงความสมบูรณ์นะอยู่ขอดีอุนั่นล่ะพวกเขาลวงอเล็กก่อนใช้กลอุบายกับอเล็กหลอกอเล็์ก่อน ว่าหัวขอเดียวผมอ๋อลอกก็เลยหลอกพวกเขาบ้างใช้กลกับพวกเขาบ้างอันนี้ไม่มีปัญหานะ,ะเดี๋ยวเราต่อของเราดีกว่านะเดี๋ยวก็เผื่อมีคําถามอตกลงฮะดิษบทแรกนี่โอเคเข้าใจยังเข้าใจแล้วนะครับอ้าวมีบทเดียวเองล่ะะบทเดียวแล้วครูหมันก็ไม่บอกวนะ่ามีบทเดียวจะได้ย้ายไปบทอื่น ยาบีนา274เท่าไหร่นะ274 274จะอยู่ในบทใหม่ชื่อบทมันฮะซาลาบิชัยอินฟีฮิลิกรุลละอวิลกุรอานอาวิทรอซูนะ่าบทนี้ไปด้ยวยกระดาษนะเพิ่มไปอีกบทหนึ่งนะครับหนะ้า271ก่อน271ขึ้นบทใหม่นะ271มีเวลานะครับ<ส>ก็ ทานไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังไปด้วยนะแต่ถ้าเป็นสมัยนบีเนี่ยครัเขาฟังอย่างเดียวก็ไม่กินนะของเราเนี่ยตามอัธยาศัยเลยมาชันาอ่านะครับเดี๋ยวพี่น้องก็รับประทานไปด้วยนะนะครับตามอัธยา,าย่ะต่อเลยนะก็เราละมาตุลาและอยู่อะไรเนีท่านมมอลิฟนะครับท่านบอกว่าบาบุบทเรียนบทใหม่วันนี้จะนําเสนอเรื่องมันหาซัลลบิชัยอินฟีฮิ เิครุนลอฮิตาอาลาวิลกูรานีอวิรบทนี้จะกล่าวถึงความผิดความผิดคดีรายแรงคดีหนึ่งนั่คือคือคดีความผิดของบุคคลซึ่งที่ฮาาล่าฮาาลานี่แปลว่ามินเกียรติแปลว่าดอยค่านะแปลว่ามินเกียรติแปลว่าดอยค่าแปลว่าดูถูกดูแคลนบิชัยอินแม้กับสิ่ง สิ่งเล็กๆน้อยๆสักอย่างหนึ่งสักเรื่องหนึ่งก็ตามฟีที่เรื่องนั้นเนี่ยมีซิกรุลาการกล่าวการเอ่ยถึงอัลลอฮฺสุบนะฮูวะตะตาลาอยู่หรือกล่าวถึงกุรานอยู่หรือกล่าวถึงรรซูลุลลออลลอสละัละละมอยู่ฉะนั้นเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกัวกบอัลลอ์เกี่ยวกับกุรอานเกี่ยวกับนบีและเอาเรื่องนั้นมาพูดในลักษณะด้อยค่า ในลักษณะหมิ่นประมาทในลักษณะที่เป็นการดูถูกดูแคลนล้อเล่นทะลึง่งเป็นความผิดร้ายแรงถึงขั้นตกมุขตัดเลยตกมุขตัดเลยอ้าวดูหลักฐานเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่ากอลุลลอฮิจาราและหลักฐานในเรื่องนี้ก็คือรับสั่งของลอสุบฮานนะหุวาตาลาที่ว่านะครับที่ว่าวาละลาอินซาลตะฮุมวะลาอินซาลตะฮุมว่าแปลว่า และนะและและแลาอินซาอันตฮุมนะยืนยันโดยแน่นอนเลยไม่ต้องเถียงเรา,าบอกไม่ต้องเถียงอินซาอัลตใช่ไหมใช่บทนี้ปะใช่นะเห็นเห็น,ห,นหันไปคุยกันนึกว่าจะถามว่าใช่บทนี้หรือเปล่าอ่าแน่นอนเลยไม่ต้องเถียงอินซาอัลตฮุมหากเจ้าจะ ซาันตุมมุสนาแปลว่าอะไรฮะนี่เด็กอลูกาเดี๋ยวข้าช่วยกันหน่อยนะให้ปักดันให้ไปนอกหน่อยสินะครับอันกรุออนรอานเพาะด้วยนะซาอัตซาอลาแปลว่า,วาวถามซาอัตะถ้าคุณท่านนายอะไรก็แล้วแต่เราจะแปลซาอันตะฮุมไปซักไซไล่เลียงเขาไปถามไทยพวกเขาวะลาอินซาอันตะฮุมนี่นะถ้าเจ้าไปถามพวกเขา นะถามพวกเขาลายกูลุนนัลลอไอ้ลายกูลุนน่ะแน่นอนพวกเขาก็จะตอบกับเจ้าชี้แจงกับเจ้าหรือเถียงกับเจ้าแก้ตัวกับเจ้าได้ทั้งหมดเลยนะครับอินนามากุนนาคูดูนัลลาบอินนามาแปลว่าอินนามาแปลว่าอะไรเอย่ยใครได้ฮะอะไรนะครับ อันที่จริงเข็โตะสามทีอันที่จริงเข็โตะสามทอาีอันที่จริงไม่ได้แปลว่าที่จริงอันที่จริงแปลว่าอินนมาแปลว่าเท่านั้นอินนมาอาดาตุฮัสรินแปลว่าแค่นั้นเท่านั้นอินนมานาคูดุวันนัลอัเนี่ยเราแค่คุยแบบวิพากวิจารทีเล่นทีจริงเท่านั้นไม่ได้มีอะไรอื่นเลย ไม่ได้แปลว่าแท้จริงแปลว่าแค่นี้จริงๆอินนา,าเป็นอาดาตัวฮัลรินแปลว่าคําที่ใช้เพื่อแสดงถึงการระบุเจาะจงแค่นี้เท่านั้นถ้าอินนาเฉยๆถึงจะแปลว่าแท้จริงอ,อินนาอันนาแท้จริงพอใส่มาปุ๊บมาเรียกมากาฟาอันนี้ละมันบังคับไม่อินนาอันนาไม่ทําหน้าที่ใช่ปะอินนาเวลาเข้าหน้าอิสบังคับให้อิสอันเป็นมันซุปต่อตำแหน่งเป็นอีเซมใช่ปะคอบัตเป็น บาบัของอินนาแต่พอใส่มาปุ๊บอินนาไม่ทําหน้าที่อินนามาอานาบัชรุลเลยใช่ปะอันเป็นมันฟเอร์ไม่อันเป็นมันซุปแหละใช่ปะอ,ะอันนี้เราต้องให้คุณในอธิบายคุณในคุณในใช้ได้อแ<ด>ปลว่าอะไรแปลว่าแค่นี้จริงๆเลยไม่มีอย่างอื่นเขาบอกอินนามากุนนานาคูุุว่านลัลอบเขาจะเถียงทันทีเลยว่า ที่เราเอาเรื่องของอล้อมาวิพากษ์วิจารณ์เอากุรอันมาล้อเล่นอก็แล้วแต่เนี่ยเราแค่นาคูรุนัคูดุดูแปลว่าพิวากวิพากว,ว,วิจารณ์ทีเล่นทีจริงทะลึ่งตึงตังอะไรแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยนะเข้าใจเรื่องไหมครับเนี่ยเข้าใจเรื่องว่า้ารอ่ันแค่เนี้ยไม่เข้าใจหรอกอลัลลอฮ์กำลังบ,บอกกับนบีว่ามูฮัมหมัดถ้าเองไม่เชื่อนะเองดูอลัลลอฮ์บอกกับนบีพวกมูนาฟิกีน่ะ เวลาเองอยู่ตอนหน้าเนี่ยมันจะบอกกับเองว่าเรานี่ศรัทธาเหมือนกับนบีเราศรัทธาเหมือนกันนบนบีเราจะอยู่กับน,นบีเชื่อมันนบีทำเหมือนนบ,นนบีพวกเรียวกันนบีใช่ปะน,นี่พวกมุนาฟิกีตนต่อหน้าอย่างแต่พอรับหลังล่ะนบมุฮั Wait, มมัดเป็นอย่างนี้พวกมุฮัมมัดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสอาอากคนนี้เป็นอย่างนี้มันเอาพวกของนบีเอาเรื่องของนบีเอาเรื่องกุรอานเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยไปพูดในทางเสียหายหมดเลยต่อนหน้าอย่างรับหลังอย่างหนึ่งอัลลอฮ์ก็เลยบอกมุฮัมมัด เนี่ย <reading> มูนาฟิกีนมันเป็นแบบนี้นะถ้าไม่เชื่อเองลองไปอะไรสะอันเตมเองลองไปคุยกับมันดิเองลองไปจี้มันดิสาอันแปลว่าถามถามแบบจี้อ่ะวลาอินสาอันเุมเองลองไปถามจี้กับมันดูพวกมูนาฟิกีนอ่ะเองว่านบีจริงเปล่าฮะเองไปวิพากษ์วิจารณ์กรอานจริงเปล่าเองว่าเรื่องหิยาบจริงเปล่าเองว่าเรื่องนั้นจริงเปล่า เนี่ยสมมติผมได้ข่าวมาว่าเนี่ยมีคนเขาว่าหิยาบคนคุมฮียาบฮิยาบนะล่าหลังนุนนี่ผมก็ไปถามว่าเรื่องหิยาบพจาจณาหิยาบจริงเปล่าอาปาป่าวอาจารย์แสดงความคิดเห็นเฉยๆผมแม่กลายเป็นแบบนี้เนี่ยเข้าใจป่ะอ่านบีรอก็เลยบอกนบีมุฮัมมัดเอ็งรู้หรือเปล่าพวกมุนาฟิกีนนะมันว่าคุรอานมันว่าเอ็งมันว่ายันเราอ่ะมันลามปามถึงยันเราวนะถ้าเอ็งไม่เชื่อเอ็งลองไปจี้มันเลยสารโทงไปถามมันเลย ไปสักไซ้กับมันเลยว่าจริงเปล่าว่าจริงเปล่าแล้วมันจะตอบกับเจ้าว่าลายกูลุนเนีมันจะมันจะเถียงมันจะแก้ตัวว่าอินนามากุนนานาคูดุวันลอบป่าปาป้าปาเราแค่นาคูดูแปลว่านาคูดแปลว่าวิภาควิจารณ์แบบทีเล่นทีจริงนัลอับแปลว่าล้อเล่นเฉยๆเราเล่นกันสนุกสนุกเหมือนกับเราเนี่ย เอราะคุมานนะางงน่อย่างนั้นอย่างนั้นเลยนะคูมานในะตอนนุมน่มๆนะี่อย่างเจ้าชู้เลยสมมติอย่างเงี้ยเพราะคูหมานคุระว่าผมเจ้าชู้ละผมก็พูดเล่นๆไปงั้นแหละเนี่ยนี่แก้ตัวอลัลลอฮ์ก็บอกนบีว่ามูนาฟิกีนเน่ะเดี๋ยวเนี่ยมันอุกอาจถึงขั้นเอาอัลลอฮ์ไปว่าแล้วนะเอานบีไปว่าแล้วนะเอาคุรานไปว่าแล้วนะสอนเตือนให้นบีรู้ตัวเพราะนบีไปจี้เขาจริงเป็นไงอ่ะ เราแค่สนุกสนุบพูดพูดให้มันสนุกปากเล่นกันไปงั้นแหละคุยกันเพลินๆเ,เราดูเราดูสาเหตุของการประทานอายานี้นะนะครับว่าอานิบเนโอมาโรรายงานจากทนาบดิลลิบเนโอมัต์รถยันลอรออันฮุมาว่ามุฮัมมัดอบนูกามแล้วก็จะใครอีกมุฮัมมัดอิบินกมว่าไซดุบุนอัสลัมและรายงานจากเศษบุตรของอัสลัมกี่คนอิบนุมัต มุฮัมมัดอิบนุกาเจดบินอัสลามแล้วก็อวากอตาดาตะรายงานจากใครด้วยท่านกอตาดาใส่แวน่นแล้วก็ตาลายมัวอ้าวดาคอลาฮาดาดาดัดีซุบะอุดดิห์ฟีบะดาคอลาแปลว่าเข้าฮัดีซุบะอุดดิห์คาพูดของบางคนเข้าไปปนกับคําพูดของอีกคนหนึ่งหมายความว่าเขาพูดเขาพูดเขาคุยกันเจียวไปหมดเลยฟังไม่เรื่องเลย คนนี้ก็พูดคนนู้นก็พูดต่างคนต่างพูดเสียงอะไรมันปนกันไปหมดเลยแต่คุยเรื่องเดียวกันคนนี้ว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนี้นะครับเล่าไห้ฟังกันนะนะอันนัูกลาวโรยุลุนฟีกอสวติตะบุกกล่าแปลว่ามีชายคนหนึ่งพูดรรยุลุนแปลว่ากระทาชายในหนึ่งใครก็ไม่รู้นะกระทาชายในหนึ่งพูดขึ้นว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสงครามกอสวะตะบุกในสงครามตะบุก มารออนามิสลาุรอีนาฮาอูลัมาแปลว่าไม่รออนาเจอแปลว่าอลอเราไม่เคยเห็นใครไม่เคยเจอใครก่อนเลยนะมิสลาคุรอีนาฮาอูลัเหมือนกับกุราะของเรากุรอะเป็นย้ำของกอรีกอรีแปลว่าคนที่อ่านกุรอ่านเก่งกอรีแปลว่าคนที่อ่านกุรอ่านกันเก่งกุรออีนาซอฮาบะของรอซูลที่มาอ่านกุรอ่านมาสอนกุรอ่านเราเนี่ย เราไม่เคยเจอใครที่จะเหมือนแบบเหมือนอเหมือนพวกมชนากรีนะเหมือนกับครูกุศลอันที่เราซูลส่งมาเลยอะไรเอ่ยเหมือนตรงไหนอารุกบาบูตูนันตะกะตะกรามอารุรกแปลว่าละโมบโลบมากบูตูนันแปลว่าท้องเห็นกะกินเห็นกะอะไรฮะอารุรกะแปลว่าตะกะตะกามมันะอยากได้อยากกินตะกะตะการามจะไปหมดเลย กำลังพูดมันไปพูดไปกระซิบกันนะไปเรือกันมีชายคนหนึ่งพูดแม่เฮ้ยเกิดมาไม่เคยเจอไม่เคยเจอ,เคเจอใครตะกะตะการกินเหมือนกับซอฮาบะของรอซูลที่ส่งมาสอนกุรอ่านเลยนะวลาอัคเะบะอัลซุนั้นแล้วก็ไม่เคยเจอมาก่อนเลยว่าใครจะลิ้นโกหกผิวเหมือนกับใครเหมือนกับซอฮาบะของรอซูลกลุ่มนี้เลยเนี่ยมันกำลังพูดว่าซอฮาบะของรอซูลว่า เป็นคนเห็นก็กินเป็นคนขี้โม้ขี้อะไรอ่าขี้โกหกนะชายคนนี้มันพูดแบบนี้เวลาอาจบานะอินดัลลิกแล้วก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีพวกไหนที่จะอาจบันไปว่าขี้ขาดตาขาวขี้ขาดตาขาวนะขี้ขาดมากไปกว่าซอฮาบะของรอซูลอินดัลลิกตอนที่เวลาเผชิญหน้ากันในสงครามเวลาจะประจันบานกันมันบอก ซาบะของเราซูลขี่ขาดตาขาวหนีหางจุกตูดหมดเลยมันว่ามันว่ากี่เรื่องสามเรื่องว่าซาบะตะกะตะการว่าซาบะโกหกกีโมว่าซาบะขี่ขาดตาขาวว่าสามเรื่องเนี้ยนะครับยะนีรซูนลลโยนสนลลอะลัยุวสัลลัมะวะซาบะหุลกุลรอซึ่งคําพูดของชายคนเนี้ยที่พูดไปเนี้ยเล็งผลพุ่งเป้าไปที่ตัวนบีกับใครกับซาบะพูดเป็นการหมิ่นเกียิให้เสียหายเหมือนกับ สร้างภาพที่ไม่ดีวาดภาพที่ไม่ดีให้กับซอฮบะและรอซูลฟะกอลละละหูเอาฟุบหนูมาลิกตอนนั้นเอาบุตรของมาลิกอยู่ในเหตุการณ์ประสบเหตุเองได้ยินชายคนนี้พูดแบบนี้วิจารณซอฮบะกับนบีแบบนี้เอาบุตรของมาลิกก็เลยพูดขึ้นมาเดียวนั้นเลยบอกว่าการับใต้เอ็งนั่นแหละอะไรการับใต้แปว่ามัทธน,นาะฮะเอ็งไปว่าซอฮบะโมเอ็งนั่นแหละโม เองน่ะแหละโกหกแล้ว,ลวเ,เนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่เหตุนั้วลากินนักมูนาฟิกุนวลากินนักมูนาฟิกุนนอกจากเองโกหกแล้วเองยังมูนาฟิกแปลว่านิสัยหน้าวยหลังหลอกด้วยทําไมเองไม่พูดแบบนี้ต่อหน้านบีต่อหน้าสฮาบะพอรับหลังนบีแล้วหลังสฮาบะเองมาพูดได้ไงว่าสฮาบะอย่างนั้นนบียางนั้นอย่างนั้น เองนะมูนาฟิกแล้วที่เองพูดมาในเองโกหกล้วนๆเลยนะไม่มีความจริงเลยละอุคบิรอนนะรซูลลอฮิสันละลอฮวนสลัมเดี๋ยวข้าจะไปฟ้องนบีเดี๋ยวนี้แหละข้าจะไปอะไรอุคบิดฉันจะไปบอกข้าจะไปบอกจะไปฟ้องจะไปรายงานนบีเดี๋ยวนี้เลยฟาาฮาบะอูฟุบนุมาลิกินอิลารสูลิลลลลิยุคบิรหูในที่สุดอูบินมาลิกพอได้ยินแบบนี้เต็มสองหูทนไม่ได้รีบไปหาใครเลย ไปเข้าเฝ้านบีแล้วก็รายงานเรื่องที่ชายคนนี้พูดหมิ่นประมาทนบีหมิ่นประมาทสฮะบับต่างๆนานาเนี่ยให้รอซูลุลลอฮ์สุนนุลลอฮ์สลัดมได้รับทราบนะครับอ่าเาว่าจัดัลกุรอานะกอดะซาบะกกอฮูพอไปถึงก็ไปเจอว่ากุรอานเนี่ยอันกุรอานกอดซาบะก็ซาบะก็แปลว่าแซงแปลว่านำหน้าแปลว่าก็ล่วงหน้า ปรากฏว่าไปเจรัญกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ประทานเรื่องนี้ลงมาก่อนหนะ้าเอาบินมาลิกจะไปรายงานแล้วตกลงนบีรู้เรื่องอยังนบีรู้เรื่องนี้ก่อนแล้วเพราะอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาแจ้งให้นบีทราบรับทราบแล้วยังไม่ทันมีใครไปบอกเลยนบีรู้เพราะอัลรอานประทานลงมาให้ก่อนแล้วฟาญาอัลลิการูรุลิลารอซูลิลลาฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจากนั้นไม่นาน ชายปากพ่อยคนนั้นอะมุนาฟิกปากพ่อยคนนั้นมันรีบมาหาท่านรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺสลัลมทันทีเลยความแตกแล้วดิตอนนี้ความทราบไปถึงพระเนตรพระกันของใครแล้วนบีนบีรู้เรื่องมันก็แจ้นมาหาใครเลยแจ้นมาหานบีมุฮัมมัสสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกอดิรตะฮะลละวะรอกีบะวะรอกีบะหรอกะรักีบะเพื่อขีนากอตั้หูนบีกำลังอิรตะฮะลละ อิรตาฮาลาอ้าวมุซันนาวนันนี้ไม่ไม่ไมอยู่มาเรียนจะถามไม่เยอะเลยอ้าวไม่เข็ดนะเข็ดไหมเข็ดป่ะครูถามเยอะไม่เข็ดนะอ่าเมื่อก่อนครูถามครูหมนันเดี๋ยวนี้ครูหมันไม่สบายโดนถามจนผอมไปเลยวันนี้ครูหม,มันผอมอ่าอิรตาฮาลาแปลว่าอิรตาฮาลาฮะเรียลาแปลว่าเรีย克拉เรียลาแปลว่าเดินทางรอฮาลาแปลว่า เดินทางหรือเคลื่อนย้ายนะอิรตาฮลาแปลว่าขึ้นขี่พาหนะขึ้นขี่พาหนะขี่ขี่หลังขี่รอยีละรอยินเหมือนกับฮะดิษนบีจําได้ไหมนบีสุยุดลงไปนบีสุยุดลงไปกําลังสุยุดอยู่ฮัสซันกับอูเซนเล่นยอก,กันไปยอก,กันมากวดกันมากขี่แขกขี่เพราะไบนคอนบีขยมนบีฮี่ฮี่ฮี่ขี่ม้าอยู่นบีกับเงยอ,อะไรไม่เงยศีระซาบาก็ สู้อยู่จนเลือดก,กําดาวจะออกล้วมเลาซุน,นไปไงซะทีมาทราบนาบีบอกกอดิรตฮาลานีิบนีหลานมันขึ้นมาขี่ขี่ได้ขี่คอยันอยู่เนี่ยอิรตฮาลาแปลว่าขึ้นขีม่ม้าขี่พาหนะอ้าวตอนนี้นบีกําลังขึ้นพาหนะขึ้นพาหนะรอขีบ้าแปลว่าขี่นาก็แปลว่าอูดขี่ได้ขีข่พาหนะเนี่ยขี่อูดนบีขึ้นไปประทับบนหลังอูดกําลังจะเดินทาง ชายคนนี้ก็วิ่งแจ่นมาเลยมาเกาะมาเกาะอ,อะไรนะครับฝักก้อละ่ะมาเกาะมาเกาะตรงอูดนเบียนะเกาะที่อูดนบีคว้าเชือกเชือกบางเหียนนะ่ะดึงเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้อูดนบีเดินรอซุนเดี๋ยวก่อนรอซูนเดี๋ยวก่อนรอซูนฟังผมก่อนนี่มันมาแก้ตัวมาชี้แจงนะบอกยาราลละรอซุนล์รอซูลครับอ่ารอซูนครับอินนามากุนนานะคูดู อ๋อที่เราพูดกันนะเราคุยกันนะได้แค่นาะคุตพูดแบบทีเล่นทีจริงวิจารณ์แบบสนุกปากแค่นั้นนะครับเดิมทีเขาดุนเนี่ยเขาดุนแปลว่าสรารแน่แปลว่าเสือกอย่าไปพูดใครก้าน,นะแม่เขาดุนแปลอะไรนะเขาดุนแปลว่าเสือกจุนจานจูจี้อันนะี้ก็เขาดุนสรารแน่เรื่องจาวบ้านก็เรียกเขาดุนงั้นนาะคุตุกอ๋อเราสนกับพวกเราแค่พูดได้พูดสนุกสนุกไปอย่างนั้นแหละนะครับ วานตาฮัดดะสฮัด,ดีซัตรอกบีเราคุยกันแบบคุยได้คุยคุยเวลาเดินเดินเดินไปคุยกันไปแบบเนี้ยคุยแบบเกอคุยกันคุยแบบตัดระยะทางเส้นทางจะได้ไม่เบื่อนะเพราะนี่กำลังกลับจากสงครามตะบุกในสงครามทุกคนก็แย่เบือ่อเหนือหน่อยหน่ายอะไรกันอย่างเงี้ยเออทำยังไงใช้มันเพลิน,นไม่เหนื่อยไม่เครียดคุยเรื่องสนุกปากมันเราแย่แย นะแย่อยากนอนเบือ่อแล้วเกินเลยแต่พอมีใครขึ้นเรื่องนินทาชาวบ้านลุกขึ้นฟังไหมลุกขึ้นฟังคุยกับเขาได้ดต่ออีกนะคุยเป็นคืนก็ได้คุยเรื่องคนอื่นเนี่ยซาบะไอ้ไมาใช้ซบาบ้านมุนาฟิกินกลุ่มนี้กับมันกันนะในสงครามมันแย่มันก็รู้จะลึกอะไรพูดเอาเรื่องซอบาบะวิจารณเรื่องคนอื่นมาคุยกันสนุกปากแค่นั้นแหละนะกอตอบีฮีอันนาอัตตารีกะเราพูดเพื่ออะไร ดระยะทางให้มันดูสั้นนั้นนั้นแหละคุยไปเป็นๆอ้าวถึงไปแล้วเนี่ยมันคิดแค่นี้นะแต่อันกุรอานประทานลงมาพวกนี้เป็นพวกมูนาฟิกินกลายเป็นมูนาฟิกินทันทีเลยก่อนรับโอนุมัตท่านอิบนุมัตก็เลยอธิบายต่อว่ากาอันนี้อันซุรุอิไลฮิมุตะลิกอนบินัสอาตินากอติรอซูลิลละยุสลลลอฮุวะลิวะสัลัมตอนนั้นอะฉันสายเห็นติดตามมาเลยก็คือ ไอ้ชายคนมูนาฟิกเนี่ยที่มันวิ่งตามมาแก้ตัวกระสุนเนี่ยมันไปยืนคว้าเชือกที่ผูกตรงจมูกนะ่ะบังเหียนนะ่ะนะกเชือกผูกจมูกของท่านรสุของของ,ขอ,ง,ขอ,งอูท่านรสุนสนลัละสอนลอหัวอะลัยวัสลัมยืนเกาะไวนิ่งเลยว่อินนัลฮิยาระตตังกูบูริจไลฮีแล้วตอนนั้นหินก็ได้กระเด็นกระตกมาใส่ขามันก็ยอมยืนนิ่งอย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะรู้ตัวว่าผิดทัทง้งทั้งที่หินเนี่ยกระเด็นมาใส่ขามันอะไรมันอะไร นิ่งเลยเหมือนเหมือนกับเราเราจับคนที่เขาอะไรเขามีพิรุษได้ใช่ไหมก็มีความผิดพอเขารู้ตัวว่าผิดแล้วเนี่ยเขาจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นิ่งทําเป็นอะไรตบตาเราเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นชายคนนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นที่อเลสซูมตลาดพระองค์ทรงประทานลงมาเนี่ยประทานลงมาดักคอไว้ว่าอับิลลาฮิวาอาญาตีวะรอซูลิฮิกุนตุมตัสตฮซิอูนอเรื่อยไปจนกระทั่งอากาฟัตุมจนจบอายะนะอับิลลาฮ์แปลว่านี่หรือ กับอัลลอฮ์เองนะกับอัลลอฮ์เลยนะนะครับว่าอายาตีอายาตของอัลลอฮ์คืออัลกุรอานนี่ขนาดกับอายาตของอัลลอฮ์กับเรื่องของอัลลอฮ์กับรอซูลนะกุนตุมตัสตาซินุนพวกมึงยังทะลึ่งกันอีกนะอัลลอฮ์ดุและนี่ถ้าชาวบ้านชาวช่องธรรมดานี่ขนาดเรื่องของอัลลอฮ์มึงยังขนาดนี้นะ่ะเอา, oh a, า,าเอาัลลอฮ์มาว่าเอารอซูลมาว่ากุรอานมาว่า และแต่ตาสีตาสาชาวบ้านมึงไม่เอาเคะเละอะไเนี่ยนี่ขนาดอัลลอฮ์มึงยังดึงฟ้าลงมาต่ำได้ขนาดนี้นี่ยอัลลอฮ์ประทานกุอารเนี่ยพวกเจ้าอากาฟัตุมเจ้านะ่กลายเป็นกาเฟตกันแล้วนะรู้หรือเปล่าพูดอะไรเนี่ยว่าซอฮาบะแต่เวลาว่าซอฮาบะมันโดนใครโดนนบีเพราะนาบีเป็นหัวหน้าซอฮาบะแล้วเวลาโดนนบีมันชิงไปโดนใครด้วยโดนอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลยบอกหนิงกูฟดนะเนี่ยแบบนี้ งั้นต่อไปเนี่ยเวลาพูดอะไรเนี่ยเผื่อขาดเพื่อเกินกันบ้างเผื่อขาดเพื่อเกินบางทีพูดเรื่องอะไรแต่พูดสนุกปากจําจได้อันนี้ผมเล่านี่เป็นตัวอย่างนันไม่ได้ไปพูดต่อที่ว่าทายกันว่านะวัยรุ่นเด็กๆมันทายกันอะไรใหญ่ที่สุดในโลกไอ้คนนี้ก็ช้างใหญ่ตัวอะไรใหญ่ใหญ่ไปก็ทั้งปะวานใหญ่ปะวานใหญ่ไอ้คนนั้นมันไม่ยอมมันบอกปะวานชุบแป้งทอดพอปะวานชุบแป้งทอดประหามันก็อะไร มันก็ใหญ่กว่าประวานธรรมดาเพราะมันชุบแป้งใช่ยแม่พอชุบแป้งพอทอดมันก็พองใหญ่ไอ้คนเนี้ยทะลึง่งอันล้์ใหญ่กว่าอันล้์ใหญ่กว่าประวานไอ้คนนู้นยิ่งทะลึ่งใหญ่อันล้์ลชุบแป้งทอดอันเนี้ยเล่ามาได้เล่าให้สนุกแต่ให้รู้ว่าเนี่ยเวลาไม่ระวังปากสนุกทะลึง่งภูกรมคือกาเฟ่แล้วหัวข้อเขาตั้งมาฮาซาลาบีชัยอินทะลึง่งนะเล่นเพียงแค่ดูถูกด้อยค่าเพียงแค่ นิดเดียวเลยไม่ต้องเยอะหรอกแค่นิดเดียวสมมุติผมบอกกุรอานเล่มนี้นี่สมมุติเป็นกุรอานกุรอานเล่มนี้หายไปหนึ่งอักษรผมบอกกุรอานเล่มนี้หายไปหนึ่งอักษรไม่ครบอักษรหนึ่งขาดไหมอ่าบังเสร์บังแว่นกุรอานเนี่ยหายไปหนึ่งอักษรกุรานคอดเน่ยไม่สมบูรณ์อักษรนึง ผมบอกแค่อกักษรเดียวมาได้ว่าเยอะนะม่ไดขาดเป็นหน้านะกรอ่านของอัลลอฮ์ฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ฉบับของอัลลอฮ์เนี่ยไม่สมบูรณ์เพราะขาดปรหนึ่งอกักษรประเดี๋ยวมันเป็นยังไงตกมุรตัดใช่ปะตกมุติตัดเลยเพราะกรอ่านของอัลลอฮ์สมบูรณ์หมดทุกอย่างแล้วและไอ้พวกที่มันบอกกรอ่านของอัลลอฮ์หายไปสามในสี่ที่อยู่เนี่ยหนึ่งอีกสามส่วนหายไปเข้าไปในถ้ำมีมัมพาหายไปแล้วไม่บอกมาเลยกาเฟตไหม กาเฟตกว่าแล้วไปนับมันเป็นพวกอะไรยังไงชีอาชิามันบอกกุรอันของนบีกุรุอัลเท่เารัประทานให้นบีเนี่ยฉบับปัจจุบันเนี่ยขาดอีกกี่หมื่นอายะไม่สมบูรณ์ฉบับที่สมบูรณ์คือฉบับที่อมัมมะดดีเร่นกายหายไปในในซัดดับแล้วก็เอาคุรุอันฉบับสมบูรณ์หายไปด้วยแล้วเดี๋ยวใกล้วันเกียรมาจะออกมาอิหมัมมะดดีเขามันจะออกมาในอะไรในช่วงอาคริสซามานเนี่ยแล้วเอากุรอานฉบับที่สมบูรณ์มาแล้วก็ จะไะไรประกาศนาบีเป็นอาลีเป็นนบีคนสุดท้ายเออแล้วอะไเงีลมุสลิมหรือกาเฟสโคตรกาเฟสเลยแต่เราก็นับเป็นญาติของเรากันอยู่ทุกวันเนี่ยอย่าไปนับญาตินะอย่าไปนับญาติกับชีอะอ่ะ,อะหมดบทเรียนแล้วมีคําถามไหมครับแย่แล้วเหมือนกันนะเมื่อคืนผมกลับถึงบ้านตีสองนาทีปะเรียมกลับก่อนผมก็จะชวนชวนอาดมชวนกับเรียมนั่งรถไปเป็นเพื่อน ประเี่ยมรูทันเลยไม่ไปด้วยไม่งั้นก็ตีสองเหมือนกันตีสามกว่า,วา,วาตื่นนี่แหละแย่ yeah, วันนี้อาจารย์ครับครับเชิญนะที่ทีบริเวณที่เรากที่บริเวณที่เราจะพูดถึงว่าเราอย่าได้เราอย่าได้ด่าด่าลงฟ้าอากาศทีนี้อาจารย์ช่วงนี้เป็นช่วงที่ร้อนมากครับพวกเราก็มกักจะพูดว่าร้อนจังเลยทำไมอาลอไม่ส่ง ฝนมาตกให้มันเย็ยนชุ่มฉ่ำมาพูดลักษณะแบบนี้เหมือนจะจะบังคับเอาเร์ให้มาให้ฝนตกหน่อยเธออะไรเงี้ยได้ปะ่ะคืออยู่ที่คำอยู่ที่เราเลือกสรรคําพูดที่ที่ดีคําพูดที่ดีเราสามารถพูดดีได้แล้วก็สามารถพูดคําพูดที่ไม่ดีก็ได้ถ้าเราเลือกใช้คำพูดที่ดีก็ไม่มีความผิดถ้าเลือกใช้คำพูดที่ไม่ดีก็กลายเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเราเรา,เราบอกว่าวันนี้อากาศร้อน เป็นการบอกข้อมูลข้อเท็จจริงว่าวันนี้อากาศร้อนเสียหายไหมไม่ได้เสียหายอะไรเลยใช่ไหมครับเสียหายเสียหายไม่ไม่เสียหายวันนี้อากาศหนาวก็ก็มันก,ก็หนาวจริงๆผมป่วยผมไม่สบายผมได้ผมพูดวันนี้ไม่สบายวันนี้ไอเจ็บเนี่ยเจ็บหน้าอกหมดเลย <S <S ผมพูดอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไม่เป็นอะไรเลยโอ้ยวันนี้วันนี้ปวดหลังวันนี้ปวดขาพูดได้นะครับ <S <S แต่ถ้าหากผมบ่นล่ะฮะผมบ่น ไม่รู้มันจะร้อนทําตะวักกะบวยอะไรเนะี่ยพูดแบบนี้ก็บอกว่าร้อนเหมือนกันนะ่นแหละแต่พูดในลักษณะเป็นการบน่นแล้วก็แสดงความคิดเห็นลักษณะจับจ้วงอัลลอฮฺซุบะฮฺอตะลาต่างกันไหมวันนี้อากาศร้อนนะครับอุณหภูมิวันนี้กับ40เลยน,นะครับ40กว่านะครับเหมือนกับที่พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมเขารายงานนะผิดไหมไม่ผิดหรอกเพราะเขาใช้คำพูดลักษณะอิกบาร์อิกบาร์แปลว่าบอกข้อมูลให้ข้อมูลเฉย แต่เราก็พูดเหมือนกันแหละแต่เป็นการบอกข้อมูลลักษณะน้อยเนื้อต่ําใจบอกลักษณะของการอะไรประชดประชันอัลลอฮ์สุบฮานตะลาบอกลักษณะอะไรตำหนี่ให้เกิดความเสียหายนะอย่างอย่างอย่างที่ผมว่าไม่รู้มันจะร้อนทําตะวักกะบวยอะไรเนี่ยร้อนไม่รู้เรื่องรู้ราวได้ไหมแสดงว่าที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้ให้ร้อนเนี่ยเหมือนกับอลัลอลอฮ์มั่วอัลลอฮ์ไม่มีเหตุผลนะ ถ้าพูดในลัาากษณะแบบนี้ก็เป็นการหมิ่นประมาทอัลลอฮฺสุบะฮฺอัลตัลลางั้นพยายามเลือกใช้คําพูดที่ดีที่ไม่เป็นการหมิ่นเกียิอัลลอฮฺสุบะฮฺอัลตัลลาและไม่เป็นการหมิ่นเกียรติต่อหลักกรดอกก็ดัดของพวกเราด้วยนะครับเราต้องเชื่อและสัทธานันหลักกรดอกก็ดัดให้ถูกต้องด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> มีคนมีคนฝากถามว่าการเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่รู้จักละหมาดทาเวลาอย่างเดียวเราจะต้องดําเนินชีวิตแบบอิสลามด้วย รย์ครับเขาบอกว่าเขาก็ฟังมาเขาก็ไม่ไม่เข้าใจว่าการดำเนินชีวิตแบบอิสลามเนี่ยเป็นยังไงให้อาจารย์ช่วยให้รายละเอียดด้วยครับอิลลาฮฺมิราละเมิดสัญญานาบีนะมุฮัมมัดก็ที่จริงศาสนาของเราซุบฮะโนวะตะลานะครับมันไม่ได้สมบูรณ์ด้วยเพียงแค่เรื่องละหมาดอย่างเดียวแต่มันสมบูรณ์ด้วยโครงสร้างของอิสลามทั้งหมดเลยงั้นรูกคนที่เป็นโครงสร้างหลักมันไม่ได้มีแค่รูกคนเดียวมีเท่าไหร่มีกี่รูกคน โครงสร้างหรือองคชาพยพของอของอิสลามมีห้ารูกลหม م านมีหกใช่ไหมครับถ้าเราจะเลือกศรัทธาเพียงแค่หนึ่งหรือปฏิบัติเพียงแค่หนึ่งแล้วทิ้งอีกสี่มันก็ไม่ได้ศรัทธาเพียงแค่หนึ่งเชื่อว่ารามีแล้วจบไหมมันก็ไม่จบใช่ไหมครับศรัทธาห้าเหลืออีกหนึ่งได้ไหมไม่ได้แค่ไม่ศรัทธาหนึ่งศรัทธาตั้งห้าแล้วนะ่ะใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้งั้นต้องศรัทธาต้องปฏิบัติโดยให้ครบเฉพาะในกรณีที่เป็นการยกเว้นในบางกรณีเช่นสมมติ อย่างรุกลอิสลามมีเท่าไหร่มีห้าแต่เราฐานะไม่พร้อมไม่สามารถที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจ์ได้ก็รุกรณ์ฟัฮดูฮัจ์ก็ตกไปไม่ต้องรับผิดชอบก็เหลือเพียงแค่สี่อ่าอันนี้ที่เราไม่ต้องรับผิดชอบฟะรดูฮัจ์ไม่ใช่เพราะไม่ใช่รุกลอิสลามเป็นรุกรณ์อิสลามแต่รุกรน,นี้ไม่มีผลบังคับใจกับเราท่นนั้นเองเพราะเราไม่ครบเงื่อนไขแต่เราก็เชื่อและศรัทธาว่ารุกลอิสลามมีห้าข้อฮัจ์เป็นหนึ่งในรุกลน,นั้น แต่เราไม่ต้องทำอา้าวรับป่วยแล้วไม่สบายนะครับเราเดินทางไม่ต้องถือสินอดคําว่าไม่ต้องถือสินอดนี่แปลว่าเราได้รับสุขยกรับสิทธิ์ยกเว้นไม่ได้แปลว่าข้อบังคับของเรารุกรเพราะว่า,าไม่มีผลกับเราทําอะไรเราไม่ได้ต่างกันนะฉะนั้นให้เราเข้าใจให้ถูกนะครับว่ารุกลอิสลามคือสิ่งที่จะทําให้อิสลามของเราสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะั้นการละหมาดเพียงอย่างเดียวแล้วไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ได้ ต้องอรต้องละหมาดด้วยและทำรูปคนอิสลามข้ออื่นๆด้วยและในเวลาเดียวกันก็ต้องทำให้ทำให้อะไรครับทำให้ส่วนประส่วนกรรมาเลียก็คือสิ่งที่จะเติมให้อิสลามสมบูรณ์เพิ่มขึ้นมาเพราะไม่ฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นความบกพร่องนะครับเหมือนกับพะดิษนบีบางบทน่ะที่นะบีพูดในช่วงแรกนะบีพูดในช่วงแรกมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมัมสละลอหุนสลัมแล้วบอกว่าราซูนครับ อาราอตะริอ,อัคบิดนี่อาราอติตะระซุนบอกผมนิดหนึ่งครับอิดะสลัยตุลคัมซะถ้าผมละหมาดแค่ฟรัตดูห้าเวลาวะซุมตูรรมาดอนนะแล้วผมก็บวชแค่เนี้ยไม่ทำอะไรเลยละหมาดแล้วก็บวชในเดือนรอมดอนแค่นั้นกินของฮาราสไม่กินของฮารอมอาอัตดูโคลุลจันนะผมได้เข้าสวรรค์ไหมนบีบอกเออได้เข้าสวรรค์ละหมาดกระบวชสองอย่างอ่ะสการล่ะอย่างอื่นล่ะ ไม่ต้องทำหรอยังต้องทำคือฮะดิษนบีบางบทเนี่ยนบีพูดในช่วงแรกอาจจะมีบัญญัติประธานเรามาเพียงแค่สองเรื่องก่อนในช่วงแรกนบีก็เลยพูดถึงความสําคัญแค่เศงสองเรื่องนั้นก่อนแต่พอเราเราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องไปประมวลเอาฮะดิษบทอื่นๆหลักฐานเรื่องอื่นๆที่ๆๆที่เกี่ยวข้องด้วยถึงจะทําให้อิสลามของเราเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์เราซูลบอกเอา,เอ,าเองละมาดเองละมาดนะละมาดใน่อกละมาดนี่คงสร้นหลักเลยแต่เองจุนจานเรื่องชาวบ้านเขา สมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์เราซวดบอกมินฮุสนีอิสลามินมารอิตัรกูฮูมาลายะอนฮีสิ่งที่จะทำให้อีมาและอิสลามของคนคนหนึ่งสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็คือต้องละทิ้งละเลิกไม่ไปยุง่งไม่ไปสาระแนเรื่องของคนอื่นเขาจะทำให้อิมาของเขาสมบูรณ์อิสลามเขาสมบูรณ์ถ้ามัแต่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นให้มีอามันเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่ผลบุญที่ทําไ้เยอะโดนตัดทิ้งหมดเลยพอไปยุ่งเรื่องนี้ไปพูดเรื่องเขาไปวิจารณ์เรื่องเขา ผลละบุญโดนตัดผลละบุญอะไรที่ทำไปสมบูรณ์ไหมล่ะไม่สมบูรณ์ฉะนั้นมันหลายๆอย่างมาประกอบกันเกี่ยวยงกันจนกระทั่งทําให้อิสลามของเราสมบูรณ์งั้นละหมาดเพียงอย่างเดียวก็ยังถือว่าไม่สมบูรณ์เหมือนกับละหมาดฟัดดูอย่างเดียวสุนัตไม่เอาสมบูรณ์ไหมก็ไม่สมบูรณ์เพราะสุนัตจะทําให้ฟัดดูสมบูรณ์นะวันลอบุตาลาอัลลอฮ์ อันนี้เป็นเป็นวิถีชีวิตของของมุสลิมพึงกระทำพราะเป็นซุนนะเป็นซุนนะของท่านรนาสุลูลุลลอฮฺลัลอฮุอะลีวะซัมเราก็การละกุมฟีรสูลิลัยอุสวะตุนฮซสนะในพระจริยวัตรอันงดงามของรสุลทุกรายละเอียดเลยเป็นกุดวะเป็นตัวอย่างที่ดีให้พวกท่านทั้งหลายฉะนั้นท่านรนาสุนนุลลอฮฺละลอห์สลัมไม่ได้มาสอนเราเรื่องละหมาดอย่างเดียวรสูนสอนเรากี่เรื่องแม้กระทั่งเรื่องเดินรสูลยังสอน สอนยันเรื่องยืนปัสสาวะกระสุนสอนไม่เรื่องยืนปัสสาวะ,ะหิวตับเด็กวันแม่เดี๋ยวจะกินตับเด็กหน่อยวันนี้ไม่กลัวเดนะเด็กนี่นะเก่งเดี๋ยวแต่ต้องให้มาบรรยายเดี๋ยวโตมาให้มาบรรยายลนะนะครับล้อเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวสุกหน้าเสาหน้าไม่มากันละเดินกลเรากินตับถึงไหนละรอซูนสอนเราทุกอย่างเลยหาวทำยังไง มีใครไม่หาวไหมเริ่นะเราซูนยังสอนเลยในสุนนะของราซูนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาฝันตกใจตื่นขึ้นมายังสอนให้มีสุนนะเลยฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรเป็นวิถีชีวิตอิสลามทั้งหมดเลยเขาก็นอนเราก็นอนแต่นอนของเขาไม่ไม่ได้ผลบุญนอนแบบเราตามวิถีอิสลามตามสุนนะได้บุญไหมอนอนยังไงอาน,น้นะหลองนอนนี่นอนอ่านกุรอาน ไม่ใช่นอนงังไๆท่านอนนะแค่ท่าอย่างเดียวน่ะอ้าวตาแข้งขวาแก้มเนี่ยเอาเอาเมือมือขวาหนุนแก้มแล้วก็อ่านบิสมิลลาห์อุมมตุวะอาหยาอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยรอจิอูนใช่ปะไม่ใช่นี่เห็นไหมพอมันเกินจากวิถีของนบีก็มาเจสุน่าอีกแล้วอ่าแค่นี้ได้สุนนะเขาก็นอนเราก็นอนเขาก็ตื่นเราก็ตื่นเขาก็กินเราก็กินเขาบิสมิลลาเราไม่บิสมิลลาเราก็ไม่เหมือนกับเขาแล้ะเขาได้เราไม่ได้ อันนี้คือวิถีชีวิตนะครับเหมือนนบีก็ต้องเหมือนให้ตลอดนะอ่ะคงไม่มีอะไรแล้วมึงนะโอ้แต่มีเวลาเหลือเนี่ยก็อาาจรย์วันนี้อีกตั้งหลายนาทีจ,<ะ>จาราจารหลังละหมาดซุบฮีเนี่ยเออ่นบีสอนว่าให้เราอ่านดูอาอตัวนี้อาจารย์ช่วยดูว่าเป็นสุนาริป่ะอัลลอฮ์มินีอัสอาลุกะอินมานาฟิอนันเวอริสกอนตอีบันวาอามาลันมุตอกบลาความหมายโอ้ลลอขอพระองค์ทรงประทานให้แก่ฉัน ซึ่งการมีความรู้ที่เป็นประโยชน์การมีดิสกีที่มากมายและการมีอามันที่ถูกตอบรับรายงานโดยอามัดครับอยากจะถามว่าเป็นฮะดิซที่ใช้ได้ไหมฮะอันนี้ต้องตรวจฮะดินะผมผมไม่ทราบสถานะนะแต่ฮะดิบันี้จะถูกกล่าวไว้ในตำราอัสกาษนะครับอัลกาษเช้าเย็นทั้งหลายที่มีหลายสำนวนแล้วก็มีหลายบทนะครับพี่น้องสะดวกที่จะอ่านบทไหนนะครับ ก็ตามอัธยาศัยเลยรรซูลุนเอลสัลลอฮุอสลัมสอนบทนี้บทนั้นบทสั้นบทยาวนะครับบทยาวกว่านี้ก็มีบทสั้นมากกว่านี้อย่างบทที่สั้นที่สุดอันนะนนะอันนี้เช้าเช้าเย็นใช่ไหมครับอย่างต้นที่สั้นที่สุดอัสบานาวะอัสบฮันมุลกุลิลาสามคำเองเย็นก็อัมไซนาวะอัมซันมุลกุลิลาแค่เนี้ยจบละต้นหนึ่งอยากไหมสั้นกว่าวันลอยอีกนะแล้วก็เลือกอันวันนี้วันนี้รีบอันต้นสั้น วันนี้ไม่ได้รีบไปไหนอยู่บ้านเฉยๆเอ้าอ่านต้นยาวหนะ่อยมีให้อ่านตั้งหลายต้นนะครับเราจะได้มีอามันอิบะาดาแล้วก็มีสุนนะในชีวิตแล้วจะเป็นบรารอกา์กับพวกเรานะครับใช่ครับวันอีกใกล้เข้ามาแล้วครับครับนะบีบอกว่าวันอีกเนี่ยเป็นวันรื่นเริทงท่านนี้ในทัศนะ,ะของอาจารย์เนี่ยเขาว่าเรื่นเริงในทัศนะเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรครับที่เขาทากันรื่นเริงก็คือวันที่ทุกคน มีความสุขร่วมกันอวยพรให้กันนะครับทำกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเหมือนกับที่นบีบอกอายามูอัคลินวะชุรบินเราก็กินกันนะเพราะว่านาบีไม่ได้มีอะไรกินอดอยากลําบากกันก็มาทําเนื้อกุรบันทําอาหารทําอะไรกินกันให้เต็มที่เด่มกันให้เต็มที่ให้อิม่มหนำสําราญแต่คําว่าไอคำว่าสนุกสนานเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องมีมหรสพบมีฉลองมีสมโภชมีดนตรีมีอะไรแบบนั้นนะไม่ต้องจัดเต็มอะไรนะ อะไรนะไฟกระพริบอะไรของเขาอนะันนั้นมาต้องถึงขนาดนั้นเราเอาแค่อะไรเอาแค่สมัยนบีนะอาจจะมีดุฟมีกองกองหน้าเดียนตีแบบเนี้ยนะครับมีการขับร้องที่เป็นอ,อะไรล่ะขับลำนำที่เป็นบทกซีดาเป็นบทกลอนที่มันมีความสัมผัสบ้างแต่เป็นแค่เชื้อรุู่ซื้อปลูกศรัทธาปลูกอะไรแบบเนี้ยนะครับไม่ใช่เพลงนะก็ละเรื่องกันนะครับร้องแบบเนี้ยแล้วก็มีการเต้น แบบเด็กๆเ,เต้นพวกยาวารีก็คือเด็กรุนร่นเด็กเดกหนุ่ม,มสามเด็กสาวๆนะเด็กสาวๆนะ่ะเด็กแบบเนี้ยนะที่วิ่งกันอยู่แบบเนี้ยเต้นอย่างเงี้ยให้เราสุดลสอลังสลัมดูอันนี้ทําได้นะครับแต่ว่าเปิดเพลงอะไรนะเปิดเพลงเปิดดนตรีแบบเนี้ยอันนี้ฮารอมนะครับเรื่องดนตรีเรื่องเสียงเพลงพวกนี้ฮารอมอยู่แล้วไม่ไม่ถือเป็นความสนุกสนานเป็นความรา่าเริง ความสนุกสนานความร่าเริงก็คือการสวมกรอบกอดสอบสวมกรอดกันววยพรให้กันพูดเรื่องดีๆให้กันเนี่ยแบบนี้เป็นอะไรเป็นความดีที่อยู่ในกรอบของศาสนาแค่นี้แหละครับถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับใครเคยดูช่องอนุรักษ์ทีวีมั้งเนี่ยเคยได้ยินไหมนะอนุรักษ์ทีวีเนี่ยตอนที่เราขออนุญาตเนี่ยเราได้ขอสัญญาณช่องสัญญาณของ psi PSI เนี่ยช่องของเราเนี่ยมันมันกระโดดไปอยู่1 3 0ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มของรายการธรรมะนะครับช่องรายการธรรมะของศาสนาของอิสลามศาส,สนาพุทธเนี่ยเขาจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะพี่น้องไปดูในในช่องอื่นๆนะครับเขาจะเรียงมามีมีว้มียาตีมีทีเอ็มมีอันาสมีอะไรเขาจะอยู่เป็นปึกเลยแต่ของเราเนี่ยนะครับตอนที่เราไปขอขอใช้สัญญาณน่นะครับเขาไม่มีช่องที่อยู่ในในกลุ่มนี้ให้ เราก็ต้องไปเอาช่องที่มันอยู่ไกลออกไปก็เลยไปอยู่1 3 0่งสขงเขาอยู่170กว่าของเราอยู่หนึ่งอะไร130ช่องเดียวเลยงั้นเวลาพี่น้องจะเลื่อนหานี่พี่น้องเลื่อนเลื่อนเลื่อนหนึ่งสองสามสี่มันอยู่ในช่องเดียวกันมันก็เลยไปกดแช่อยู่ในแต่ในช่องพวกนั้นถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ไมอ้นั่นจริงๆไม่ตั้งใจหาช่องจริงมันก็เลื่อนไม่เจอก็อยากจะแนะนานะเชิญชวนประชาันพันกับพี่น้องว่ายัางไงก็ดูช่องอนุรักษ์ทีวีมากนินชาละ นะครับแต่ถ้าเป็นช่องอื่นนะไอไอก่องรีเซิร์ฟเอื่นนะ GM, Z, นะ G M M อแซดอะไรพวกนี้มันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยไว้ y, นะครับแล้วก็ TM แล้วก็มาอนุรักษ์ทีวีอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็ไปยาทีมแล้วก็ไปอนัสช่องสุดท้ายนะอยู่ข้างหน้าสองข้างหลังสองของเราอยู่ตรงกลางเลื่อนไปเลื่อนไปข้างหน้าก็เจอเราเลื่อนมาข้างหลังก็เจอเราของเราดักอยู่ตรงกลางเลยนะก็เลยดูงั้นถ้าใครมี PSI นะเปลี่ยนไปซื้อกล่องอื่นมาดู นะจะได้ดูช่องอนุรักษ์เยอะๆนะเรามีคณะวิทยากรเรามีครูบาอาจารย์ที่เผยแพร่นะครับในเรื่องของสุนนรได้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสถานีนะครับพี่น้องโทรไปบริจาคอโลอาจารย์ช่วยรักษาสถานีหน่อยหนึ่งนะครับกล่องทุนหนึ่งก็ได้หรือพี่น้องจะบริจาคโครงการวกับสร้างอาคารหรือช่วยเหลือโรองเรียนนะครับเด็กกำพร้าอะไรตามอัธยาศัยเลยนะครับเปิดโอกาสให้พี่น้องเดี๋ยวเดือนกิจาลหนนะครับในครั้งต่อๆไปถ้าเปเวณของผมะนะอาจจะมา ขอรับบริจาคพี่น้องช่วยเหลือของสถานีก็ตามอัธยาศัยนะไม่ได้บังคับมามาขืนใจว่าถ้าผมมาแล้วต้องต้องมาบริจาคเปล่านะตามอัธยาศัยเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็อยากได้ในหลายๆช่องทางนะครับรณรงค์ด้วยจัดงานด้วยนะครับหรือมีอีเวนต์อะไรด้วยในสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันที่1 0ถึง18เลยนะครับมีทางลงรรมนุิทางสถานีมีคิวลงไปภาคใตายไปบรรยายนะครับประมาณ6-7จังหวัดนะครับวันละสองที่สองที่ เขาเชิญเราไปเพื่อที่จะไปไปอีเวนต์นะนะไปไปไปเปิดตัวไปแนะนําช่องสถานีนะครับพี่น้องก็ดูถ่ายทอดสดตามาตามโปรแกรมที่จะขึ้นนะครับให้ทางหน้าจอนะครับส่วนผมจะไปไหวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยประเรียมย,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 นะยังแย่อยู่เลยนะครับยังแย่อยู่นะครับวันละ2องานกับ3งานทุกวันเนี่ยผมต้องต้องทาหน้าที่ในการสอนบรรยายกลางวันก็9ก้าโมงมาถึงโรงเรียนสอนไปกระทั่งถึงบ2ายสโมงนะครับ บางวันก็พอบ่ายสองต้องอัดเทปรายการวิทยุต่ออีกของเสียงอิสลามต่ออีกพอสี่โมงเย็นพอห้าโมงเข้ารายการาทีมูลิติพอทุ่มครึ่งออกจากมูลิติไปเข้ารายการช่องอื่นอีกสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มเนี่ยเป็นแบบเนี้ยขุหม,มานทุกวันเลยทาไมไม่ผอมไม่รู้จะน,นอนขนาดเนี่ยนะอยากผอมนะอยากผอมอดนอนก็เยอะนะแต่อัลลอฮ์ให้ผมนอนได้กินได้พอขึ้นรถก็หลับพอไปถึงก็กินนะพอกินเสร็จก็เข้ารายการ ออกจากรายการมาก,กินแล้วก็ขึ้นรถหลับเนี่ยมันก็เลยทําให้อ้วนนะอัลฮัมบุลิลลายาสากกมุลลอฮุคอยรรอนนะครับที่เรียมีกุรบันใช่ไหมครับเดยนเฉินเป็นน้องทุกท่านร่วมทํากุรบันกับทางมสัสยิดส่วนหนึ่งท่า่บังอิญนานห้าพันบาทนะส่วนละห้าพันบาทนะครับบางอาดมบางอาดำห้าส่วนเนี่ยบางอาดมจองห้าส่วนใช่ไหมไม่ใช่หละ <laughs> นึกว่าอาดมก็เดียวห้าส่วนปัเรียมก้มเลยปรเดียบอกไม่เกี่ยวนะ ใครที่มีความประสงค์จะทำกุลบัตนะครับราคา5,000บาทนะทำกับที่มสัสยิดเรียดุสุนันก็ได้หรือถ้าพี่น้องมีความประสงค์ทำกับมูลนิธิอนุรักษ์มุสลมิมก็ได้อยู่ทางโน้นนะนะอยู่ทางทางทาง,ทางด้านโน้นสามารถทำได้นะครับของเรา4,700บาทนะครับแล้วก็จะมอบเนื้อส่วนคืนให้ประมาณสัก7กิโลนะครับอ่าส่วนพี่น้องจะรับกระดูกเพิ่มจะรับอะไรเพิ่มก็ตามมัทยาศัยแต่ว่าเนื้อส่วนเราจะจัดให้นะครับคนละ7กิโลเพราะว่า ส่วนหนึ่งนะครับเราเราเราคาดว่าตอนหนึ่งส่วนนั้เราจะได้ประมาณสัก20กิโลนะครับมันมีบางตัวได้19กกิโลบางตัวได้20บางตัวได้ต่อส่วน21กิโลตอนนี้ของเราเนโยบายของเราก็คือเราจะหาร3นะครับหาร3นะครับเหมือนกับที่ทารรสุนแนะนําก็คือส่วนหนึ่งกินส่วนหนึ่งแจกแล้วก็ส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้นะครับสมมติว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้ไประมาณส่วนส่วนละ20กิโล นะครับส่วนละ20กิโลอาจจะ19กิโลบางตัวอาจจะได้เหลือส่วนหนึง18กิโลนะครับน้ำหนักมันโดยเฉลีย่ยแต่ว่า120กิโลกว่าขึ้นไปทุกตัวนะก็จะหาร3ต่อ1ส่วนส่วนหนึ่งเราจะขอมาเพื่อที่จะปรุงเป็นอาหารที่จะเลี้ยงในวันอีดนะนะเลี้ยงไปเลยตั้งแต่เช้าทั้งคนทําคน,คนละหมาดคนที่มากินคนที่มารอรับเนื้ออะไรนะครับเราก็จะทําเลี้ยงไปส่วนหนึ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเราส่วนใหญ่ก็คือจะเอามา ชัแหละแล้วก็หั่นใส่ถุงถุงละ1กิโลถุงละ1กิโลนะนะนะครับก็แล้วแต่การ้อยถุงพันถุงอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะแจกให้กับคนยากคนจนที่มาลงทะเบียนขอรับหรือไม่ลงทะเบียนก็แล้วแต่นะครับให้คนทุกคนที่มาร่วมละหมาดต,ต้องให,ให,ให้ให้ได้เนื้อกลับไปแลยส่วนหนึ่งก็คืออีก7กิโลเนะี่ยเจ็ดสามยี่สเใช่ไหมแล้วก็ให้คุณ7กิโลอีกหนึ่งในสามคุณเอากลับบ้านไปเก็บเอาไว้คุณไม่ต้องแจกและคุณไม่ต้องทําอะไรกินแล้วเพราะว่า อีกสอง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 อย่างเนี่ยทางมูลนิธิดูแลในส่วนนี้ให้แล้วทําเลี้ยงให้แล้วทำแจกหคและคุณก็กลับไปกินที่บ้านไปเก็บไว้ที่บ้านใส่ตู้เย็นไปเลย7กิโลนะครับก็ท้าพี่น้องนะครับอยากจะใช้บริการของทางมูลนิธินะครับพี่น้องก็สมัครแต่เนิ่นๆลงทะเบียนแต่เนิ่นๆพี่น้องจองไว้ก่อนแล้วก็เชื่อดให้ก่อนของผมจะเชือดต,ตามคิวนะครับสมัครคุหมันหมายเลขหนึ่งจองไว้คนแรกเลยคุหม,มันเอาตัวหนึ่งไป ครูห<น>มานคุหมานบรานครหมานกี shifted, wan, 1, ่คนเจ็ดคนใช่ไหมหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยเอาตัวแรกไปเลยตัวนี้ยกให้ครูหมานไปพี่น้องพี่คุหมานก็ไปยอรับเอาคิวแรกได้เนื้อของครูหมานไปเลยคนที่สองใครคนที่สองบิล้านบิลานมีแบบมีล้านมีบังเสรดมีบังแว่นเจ็ดตัวเอ้เจ็ดคนมีเจ็ดตัวตัวนี้เจ็ดคนมาเอาตัวที่สองอะไรแบบเนี้ยเอาเอาตัวนี้ไปตัวใครตัวมันพยายามจะให้ทุกคนได้ได้เนื้อส่วนของตัวเองนะครับได้เนื้อส่วนของตัวเองนะครับก็ ทางพี่น้องให้เกียรตนะิให้ความไว้วางใจก็แจ้งผมเมื่อสักครู่พี่ใช่ไหมนะครับพี่พี่คนเมื่อสักครู่นะครับก็เดี๋ยวแจ้งแจ้งพินะก็ได้นะผ่านผ่านพินาฤไกรก็ได้นะครับที่มีลายผมขอชื่อนมสกุลนะครับแล้วก็สลิปการโอนเงินเราจะเชื่อดให้ตามที่มีสลิปโอนเงินยืนยันนะครับบางทีแจ้งไปแล้วอไม่มีสตังค์มาลนิธิต้องจ่ายจ่าย,จ,ายจ่ายให้นะครับมีอยู่ สี่ห้าเคสในปีที่แล้วเกือบตัวเหมือนกันนะครับแจ้งมาแล้วว่าจองจองนีครับแต่ว่าไม่ไม่มีสตังค์เข้ามาก็กลายเป็นภาระของมูลนิธินะครับต้องมาออกค่างัวที่พี่น้องเคยแจ้งเอาไว้แต่ไม่โอนเงินให้นะครับเราก็เข้าใจว่าพี่น้องโอนมาแต่ว่าพี่น้องไม่ไดโอนก็มีอยู่บางส่วนนะครับก็เลยมีมีนโยบายว่าอยากให้พี่น้องโอนเงินให้เรียบร้อยก่อนที่จะ เชือประมาณสักหนึ่งหรือสองวันเพื่อที่เราจะได้ยืนยันกับทางผู้ให้บริการที่เขาเลี้ยงงัวเอาไว้ตอนนี้เราจ่ายเงินเราซื้อซื้องัวไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ทางฟาร์มเนี่ยเขารับเลี้ยงให้เราจนกระทั่งขุนให้เราจนกระทั่งถึงเช้าวันอีที่เราจะเชื่องงัวเป็นของเราหมดแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญาตเพราะผมจะต้องไปดูรถด้วยตอนนี้รถรถอยู่ที่ที่บางบัวทองนะครับแล้วก็เรียกอู่เขาเอารถสไลด์มาใส่ไปเป็นเยอะเลยเที่ยวนี้ นะเป็นเยอะนะครับเดี๋ยวจะไปดูรถนิดนึงด้วยอ่ะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับนี่กลุ่มลฮรมดุริลาก์นี่พี่น้องก็สนับสนุนได้นะครับนะอามีนนี่เขาก็ออกออกบันทึกออกตลอดเลยนะครับเพื่องานดาว่าเหมือนกันนะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับคงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับขอดูอาเจาะลอสุบะฮะนุตลาให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับขอดูอาให้ไม่เจ็บไม่ไข้ ใครที่เป็นอะไรอยู่ก็นะคุณมานคุณฮิมที่ไม่สบายอยู่เนี่ยขอให้บรรเทาทุเราหายลงนะครับใครที่มียินมีอะไรแก้งนะขอให้ยินมันออกไปให้ไกลเลยนะครับให้ยินมันถูกเผาไปเลยนะอันอายักษรุศีช่วยนะช่วยกันเผาช่วยกันให้ให้ยินมันตายจากไปเราจะได้ทาอามันอีบะดาเราจะได้อ่าเ้าเรียกว่าใช้ชีวิตนะครับอย่างปกตินะครับไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็ขอให้มีริสกีเยอะ นะขอให้มีสก <uffs> you <avez> ีที่ฮาลานที่เพิ่มพูนขอให้มีสตังจะได้ทำบุญในศาสนาของเราสุบาวตลาไปตลอดเลยแล้วก็ขอให้ลูกหลานทุกคนเป็นลูกหลานซอเลนะครับเขาจะได้เป็นที่พึ่งของเราขอดวอาให้เราในวันที่เราขอเองไม่ได้นะครับสุบฮานะกะลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัลฮะดุอัลลาอิลาอิลาอันตะอัสซัฟิรุกะวะอตูบุอิไลสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลล์